สวัสดีค่ะหญิงฟ้าพยากรณ์นะคะวันนี้ทุกคนเห็นความแตกต่างอะไรไม่เอ่ยเปลี่ยนโลเคชั่นค่ะจะตื่นเต้นทำไมนะมันก็เป็นโลเคชั่นใหม่นะคะที่ทุกคนเห็นจะอยู่ในห้องมืดมนของหญิงฟ้านะคะพร้อมกับกุมารต่างๆอยู่ข้างหลังแต่อันนี้ไม่มีนะคะพอดีว่าหญิงฟ้ามาเที่ยวพักสมองที่ประเทศลาวนะคะมาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ซึ่งคุณแม่เนี่ยประจำการอยู่ที่ประเทศลาวซึ่งหญิงฟ้าก็เลยมีโอกาสที่จะได้มาพักอาศัยอยู่ที่นี่ยังไงก็ตามแต่การดูดวงก็ยังดำเนินการต่อไปนะคะยังดูดวงส่วนตัวเหมือนเดิมยังรับดูดวงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะคะประหนึ่งว่าดิฉันอยู่ต่างจังหวัดละกันค่ะค่าโทรเท่าเดิมค่ะเพราะว่าใช้ทรูมันเหมือนแบบของเราสามารถรับสัญญาณทรูได้หมดเลยซึ่งไม่มีปัญหาอะไรเรื่องตรงนี้นะคะฉะนั้นทุกคนสามารถติดต่อกิ่งฟ้าผ่านไลน์ได้ว่าค่าครูเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะก็ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าการดูดวงในคลิปนี้กิ่งฟ้าดูดวงแบบว่าฟรีไม่ได้คิดเงินแต่อย่างใดนะคะฉะนั้นก็ให้สำหรับท่านที่คิดว่าค่าครูของกิ่งฟ้ามันแพงนะคะเพราะกิ่งฟ้ามีเวลาค่อนข้างจำกัดก็เลยทำให้ค่าครูของกิ่งฟ้ามันเพิ่มขึ้นนะคะก็หนึ่งส่วนเนี่ยมันต้องเอาไปทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรทำบุญต่างๆนานาให้กับดวงชะตาของคุณนะคะอยู่แล้วซึ่งก็ต้องเข้าใจกิ่งฟ้าด้วยละกันนะวันนี้ก็อย่างเช่นเคยนะคะกิ่งฟ้าจะมาทำนายดวงทั่วไปดูดวงแบบทั่วๆไปเลยนะคะซึ่งมันไม่ได้เจาะจงที่บุคคลแต่ละบุคคลเนี่ยดวงชะตาต่างกันไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีเกิดหน้าตาลักษณะนิสัยแล้วก็เวลาฝากเนี่ยมันต่างกันอยู่แล้วฉะนั้นจะให้ทุกคนดวงชะตาเหมือนกันกับเวลาที่กิ่งฟ้าทำนายนี้มันคงเป็นไปไม่ได้อะเนาะก็เป็นการทำนายแบบทั่วไปคร่าวๆของแต่ละบุคคลว่าเดือนนี้เดือนเมษายนนะ2559เนี่ยมันจะแบบว่าเป็นยังไงมันแบบมีอะไรต้องระวังมีอะไรจะต้องแบบว่าเปลี่ยนแปลงหรือว่านำดวงเป็นไกด์ไลน์พอไม่ใช่ว่าคุณเชื่อปักใจนะคะกิ่งฟ้าย้ำเสมอว่าการดูดวงบ่อยๆไม่ใช่เรื่องดีนะคะอันนี้ย้ำกับลูกค้าทุกคนซึ่งเขาก็จะทราบดีว่ากิ่งฟ้าจะพูดอย่างนี้ถ้าสมมติว่ามาดูดวงทีเกินกิ่งฟ้าไม่รับดูนะจะบอกเลยนะคะก็เปิดเป็นความจริงใจให้กับลูกค้าลูกค้าก็จะเข้าใจเราอ่ะกิ่งฟ้าก็เข้าเรื่องเลยละกันวันนี้จะมาทำนายดวงรายเดือนนะคะดวงประจำเดือนเมษายน2559นะคะปีใหม่ไทยเราแล้วนะจ๊ะก็ดวงชะตาของคุณก็จะพลิกแพลงหรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในช่วงระยะเวลาเดือนเมษายนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ากิ่งฟ้าจะทำนายเป็นยังไงของดวงชะตาของแต่ละบุคคลนะคะตามวันนะคะก็จะเป็นวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพฤหัสศุกร์เสาร์นะคะบางคนก็อยากจะทราบเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามเรามาดูดวงชะตานะคะของท่านที่เกิดวันอาทิตย์เลยดีกว่านะคะว่าการงานของท่านจะเป็นอย่างไรภายในเดือนนี้นะคะเดือนนี้เนี่ยจะบอกตรงๆว่ามันจะมีเรื่องที่ติดขัดหรือเศร้าหมองใจอยู่พอสมควรหนึ่งอย่างที่คุณต้องพึงระวังเอาไว้นะคะเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่คุณอยู่รอบๆข้างไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรยังไงนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยทำงานเก่งคุณมีความสามารถมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะซึ่งสังคมไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้ยอมรับกับตรงนั้น 100% ซึ่งการถ่อมตัวเป็นเรื่องที่ดีกว่าถูกไหมภาพนี้มันขึ้นออกแนวว่าคุณน่ะมีคนที่แบ็กอัพดีมีคนซัพพอร์ตที่ดีแต่อาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าหรือเขาเรียกว่าผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนคุณนั่นเองนะคะการงานครั้งถ้าสมมติคุณทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยก็บอกว่าค่อนข้างโอเคหรือทำธุรกิจอะไรที่เกี่ยวของมีคมธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับการผ่าตัดหรือว่าอาชีพอะไรที่เกี่ยวกับการผ่าตัดก็ได้อะไรที่มันแบบเฉือนโลหะอะไรที่มันเป็นของมีคมอันตรายต่างๆวัตถุอันตรายอะไรอย่างเงี้ยคือเดือนนี้จะดีหน่อยนะคะแต่ในขณะเดียวกันมันไม่ดีหรือว่าราบรื่นเท่าที่ควรเนื่องจากว่าภาพมันคือว่าความติดขัดนะคะการเศร้าโศกเสียใจหรือรู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยเดือนนี้รู้สึกว่าหาไม่ได้เท่าไหร่อาจจะแบบว่าเหนื่อยแล้วหมดแรงไปจังเลยอะไรประมาณนี้มันอาจจะมีความท้อเกิดขึ้นแต่จำเอาไว้นะว่าการท้อไม่ใช่เรื่องดีนะคะท้อได้แต่อย่าถอยนะคะเลยภาพมันเลยขึ้นว่าคุณทำงานและเขาเรียกว่าราบรื่นในระดับหนึ่งแต่ระวังเรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเอาไว้ให้ดีนะคะความสัมพันธ์ในที่นี้หมายถึงว่าการที่คุณทำอะไรแล้วไม่ไว้หน้าคนอื่นแล้วอาจจะพูดจาแรงและไม่ไว้หน้าคนอื่นหรือว่ามีการถกเถียงทะเลาะกันได้ค่อนข้างง่ายและคุณก็รู้สึกว่า
เออฉันชนะแต่แท้จริงแล้วการชนะเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปการชนะแล้วก็ต้องมีน้ำใจให้กันและกันถูกไหมเพราะว่าภาพมันนี่มันขึ้นเหมือนว่าคุณไม่มีน้ำใจคุณแบบฉันเก่งฉันชนะแล้วฉันโอ้อวดว่าฉันเก่งมันไม่ใช่นะคะซึ่งไพ่ก็เลยขึ้นว่าคุณเนี่ยเขาเรียกว่าต้องถ่อมตัวเอาไว้เยอะๆหรือเขาเรียกว่าต้องปรับเข้าหาเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนที่อยู่ surrounding คนที่อยู่ใน environment ของคุณคนที่อยู่รอบๆข้างของคุณนะคะให้ดีเพื่อให้งานมันราบรื่นขึ้นนะคะฉะนั้นเดือนนี้มันเหมือนว่าต้องระวังเรื่องการงานคุณไว้ให้ดีว่าความสัมพันธ์มันอาจจะแย่กับคนรอบข้างแต่งานของคุณไปได้ราบรื่นเท่าพอสมควรแต่มันจะมาติดขัดช่วงสิ้นเดือนประมาณกลางเดือนสิ้นเดือนเนี่ยมันจะเหมือนแบบมันจะเริ่มติดขัดแล้วประมาณอาทิตย์ที่3อาทิตย์ที่4เนี่ยมันจะมีติดขัดหรือเรื่องที่ทำให้คุณมัวในจิตใจนะคะซึ่งอย่าท้อขอให้สู้ต่อไปนะคะหรือพยายามปรับเปลี่ยนมันจะมีปัญหาเข้ามาเล็กๆน้อยๆแล้วคุณก็จะแบบไปโฟกัสกับมันจนรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไม่ได้ดั่งหวังเลยนะคะถ้าใครคิดจะลงทุนเดือนนี้อย่าเพิ่งทำเลยนะคะรอไปก่อนเพราะว่ามีสิทธิ์ที่จะไม่ประสบความสำเร็จเหมือนจะดีช่วงต้นและเหลวช่วงท้ายนะคะใครคิดจะไปกู้หนี้ยืมสินอะไรพวกนี้อย่าเพิ่งเลยเดือนนี้นะคะถ้าสมมติว่าคุณมีคนช่วยเหลืออยู่ข้างหลังอะได้ตามสบายแต่ถ้ามันแบบว่าไปด้วยตัวของเราเองโดยไม่มีคนอื่นแบ็กอัพข้างหลังเนี่ยอย่าเพิ่งไปเลยนะคะเพราะว่าจะกู้ไม่ผ่านหรือว่าจะทำอะไรยังไม่ค่อยราบรื่นเท่าที่ควรในเดือนนี้นะคะก็เลยบอกว่าถัดไปรอเดือนหน้าก่อนละกันนะคะก็อย่างที่บอกการเงินถือว่าทำมากได้มากนะคะทำน้อยได้น้อยแต่ถือว่าเงินเข้ามาค่อนข้างโอเคไม่ติดขัดนะคะแต่แค่มันรั่วไหลไปตามนิสัยของคุณก็ได้หรือว่าคุณแบบใช้เงินฟุ่มเฟือยอยู่แล้วหรือว่าคิดจะทำอะไรค่อนข้างปรับอยากให้ใช้สติในการคิดว่าจะใช้เงินตรงนี้แล้วมันคุ้มค่าไหมนะคะถ้าคิดว่าคุ้มค่าก็อ่ะจ่ายไปถ้าคิดแล้วสติคุณมาแล้วเฮ้ยมันไม่คุ้มค่าอ่ะเลิกเถอะอย่าเพิ่งซื้อเถอะเก็บเงินเอาไว้เถอะจะดีกว่านะคะฉะนั้นการเงินก็ไม่มีอะไรจะต้องติก็แค่ระวังเงินมันรั่วไหลไปอย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะเรามาดูเรื่องความรักนะคะสำหรับคนโสดละกันนะคะความรักสำหรับคนโสดเดือนนี้นะคะอย่าเพิ่งมีเลยนะคะเขาบอกให้อยู่คนเดียวไปก่อนถึงจะดีถ้าคนที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้พูดเลยว่าออกแนวจะเป็นรักซ้อนซ่อนเงื่อนไม่ตัวเองไม่ตัวเราเองเนี่ยที่คนที่ดูเนี่ยอาจจะมีคนอื่นที่คุยอยู่แล้วหรือคนที่คุณเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือพัวพันได้คุยด้วยเนี่ยเขามีคู่อยู่แล้วเขาอาจจะมีคนอื่นอยู่แล้วที่ไม่ชอบมาพากลหรือคุณอาจจะต้องเป็นกินน้ำใต้ศอกเขานะคะหรือมันคงไม่มีความสุขเนาะเป็นสองรองใครใครก็ไม่ค่อยอยากเป็นกันเท่าไหร่นะหรือว่ามีรักซ้อนซ่อนเงื่อนนะคะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดือนนี้เขาบอกเลยให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายและตั้งใจทำงานหาเงินจะดีที่สุดเพราะว่าจริงเดือนนี้การเงินของคุณค่อนข้างโอเคนะถือว่าใช้ได้การงานมันแบบติดขัดเล็กๆน้อยๆแต่คุณก็ผ่านไปด้วยดีอ่ะมันก็เลยไม่มีอะไรต้องน่าเป็นห่วงเขาก็เลยบอกว่าให้ตั้งใจทำงานเถิดแล้วจะเกิดผลอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเรื่องความรักจะดีที่สุดนะจ๊ะก็เลยอยู่อย่างพระจะดีที่สุดนะเดือนนี้สำหรับคนที่มีคู่นะคะจะเป็นอย่างไรคนที่มีคู่เดือนนี้เนี่ยก็ต้นเดือนเนี่ยก็รักกันพิเศษนะคะแต่ก็ประมาณกลางเดือนขึ้นไปเนี่ยอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันถึงขั้นว่าต้องคุกเข่าขอร้องอ้อนวอนอย่าเพิ่งโกรธกันเลยนะคะมีการง้องอนกันเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นเดือนนี้อย่างที่บอกก็คือคู่ของคุณเนี่ยอาจจะมีถึงขั้นคิดแต่งงานหรือคิดจะลงรอยแบบเขาเรียกว่าไม่ใช่ลงรอยสิเขาเรียกว่าจะคิดจะสานต่อไปถึงอนาคตถึงขั้นแต่งงานหรือว่าอยากจะมีชีวิตที่ร่วมกันหรือออกมาอยู่ด้วยกันนะคะสำหรับคนที่มีคู่หรืออยู่ด้วยกันอยู่แล้วเนี่ยเดือนนี้ก็อาจจะมีการง้องอนมีการงอนกันเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ภาพเมื่อขึ้นว่าใช้การปรับความเข้าใจเข้าหากันมีการออดอ้อนง้องอนกันอ้อนกันเล็กๆน้อยๆเหมือนประหนึ่งเหมือนแมวอะค่ะเข้าหากันอะไรอย่างเงี้ยงงเงี้ยเดี๋ยวก็หายไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าจะทะเลาะกันแล้วแบบเฮ้ยเป็นเรื่องใหญ่โตถึงขั้นเลิกลานะคะเดือนนี้สำหรับคนที่มีคู่ประคองรักกันดีๆนะคะเพราะว่ามันดีอยู่แล้วแต่แค่เปลี่ยนคำพูดนะคะถ้ารู้สึกว่าเริ่มโกรธกันแล้วก็เดินออกจากกันนะคะไม่ใช่ว่าทะเลาะกันแล้วก็ใช้อารมณ์ในการตัดสินนะคะแทนคำว่าเหตุผลนะคะอย่าลืมนะเหตุผลเป็นใหญ่กว่าอารมณ์นะฉะนั้นเรื่องความรักของเดือนนี้สำหรับคนที่มีคู่ถือว่าใช้ได้ค่ะแค่ระวังเรื่องปากเสียงเนาะแล้วก็เรามาดูเรื่องสุขภาพกันเลยดีกว่านะคะเรื่องสุขภาพนะคะสำหรับเดือนนี้จะเป็นยังไง
ต้องระวังหนึ่งอย่างเลยนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องโรคไตโรคระบบภายในที่ไม่ค่อยโอเคเขาเรียกว่าระบบทำงานไม่ค่อยโอเคนะคะเบาหวานอะไรเงี้ยหรือว่าเกิดจากอาการที่เราทำงานค่อนข้างหนักเพราะว่าดูจากไพ่แล้วเนี่ยการงานกับการเงินคุณค่อนข้างสัมพันธ์กันอยู่แล้วว่าทำงานหนักนะคะมันก็เลยเกิดขึ้นว่ามันมีความเครียดมันเป็นสภาวะจิตใจที่คุณเหนื่อยล้าแบบว่านอนไม่เต็มอิ่มรู้สึกว่านอนแล้วแบบเฮ้ยทำไมมันยังเพลียอยู่เลยตื่นขึ้นมาแล้วยังเหนื่อยล้าอยู่เลยเพราะว่ามันอาจจะเป็นว่าสมองคุณคิดแต่เรื่องงานจนทำให้แบบว่าเครียดวิตกจริตหรือว่าเครียดกับหลายๆเรื่องที่เข้ามาในชีวิตนะคะทุกคนมันต่างมีปัญหานะคะซึ่งแบบว่าทุกคนแหละมันต้องมีปัญหาแล้วมันอาจจะแก้ไม่ตกโดยการต้องไปปรึกษาคนนู้นคนนี้เพื่อนบางคนถึงขั้นจิตแพทย์หรือบางคนเข้ามาหาหมอดูนะคะก็เป็นแบบนั้นนะคะต้องระวังอีกหนึ่งอย่างนะคะถ้าสมมติว่าเดือนนี้เนี่ยพยายามอย่าเขาเรียกว่าถ้าคุณขอโทษนะคะไปเที่ยวกลางคืนหรือว่าไปหลับนอนกับคนอื่นต้องระวังโรคที่เกิดจากความรักนะคะฉะนั้นให้ระวังให้ดีๆนะคะดูดีๆป้องกันแล้วก็เรียกว่าไงอย่าไปทำอย่างนั้นดีกว่าเพราะว่ามีโอกาสที่จะติดโรคภัยมาจากพวกความรักต่างๆนะคงจะเข้าใจพวกกามอารมณ์ต่างๆกามโรคมันเกิดจากพวกนี้นะคะซึ่งหรือถึงขั้นติดเอดส์นะคะก็ต้องระวังด้วยแต่สภาวะที่มันเห็นได้ชัดจากไพ่สามใบนี้เดือนนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรื่องสุขภาพมันค่อนข้างจะแบบดรอปดาวน์นิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเราเครียดหรือว่ารู้สึกเหนื่อยหรือเรามองโลกในแง่ลบในแง่ทุกอย่างสุขภาพเราจะดรอปลงไปหมดเลยเราจะรู้สึกว่าสภาวะจิตใจสภาวะร่างกายมันดรอปไปหมดเลยฉะนั้นเดือนนี้เนี่ยแก้ที่ความคิดของคุณนะคะท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะที่กิ่งฟ้าขออนุญาตดูนะคะว่าท่านทำบุญอะไรแล้วขึ้นนะคะท่านเนี่ยต้องทำบุญเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาแต่อันดับแรกนะคะให้ทำบุญกับพ่อแม่ก่อนนะคะถ้าท่านที่มีพระคุณบุพการีนะคะหรือว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่คุณอาจจะไปอยู่บนสวงสวรรค์แล้วอย่างเงี้ยคุณก็ทำบุญกับใครก็ตามแต่ที่แบบว่าคุณรู้สึกว่าเขาทำให้เรามีความสุขในทุกๆวันนะคะก็เหมือนว่าตอบแทนคนที่มีพระคุณต่อเราอะไรอย่างเงี้ยสูงสุดก่อนนะคะอย่าลืมสูงสุดก่อนแล้วค่อยลงมาเรื่อยๆตามลำดับนะคะก็คือจะต้องเป็นพระในบ้านก่อนคือพ่อแม่นะคะก่อนที่จะไปทำนอกบ้านทำให้พ่อแม่อิ่มก่อนแล้วค่อยทำนอกบ้านนะคะหรือว่าทำกับเกี่ยวกับเรื่องทุนการศึกษาก็ไม่ว่าจะแบบช่วยเด็กที่แบบไร้ทุนการศึกษานะคะมีโอกาสแต่ไม่ได้เรียนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาเรียกว่าทำหนังสือธรรมะก็ดีนะคะถ้าใครอยากให้การงานการเงินดีทำตามที่กิ่งฟ้าบอกประมาณนี้นะคะแล้วก็เน้นทานมังสวิรัติในวันพระด้วยนะคะสำคัญมากเพราะกิ่งฟ้าก็ทำมาหลายปีแล้วนานมากแล้วนะคะก็คือบางทีบางเดือนเนี่ยก็ทำแบบเป็นอาทิตย์เลยนะคะแต่บางเดือนเนี่ยก็จะเป็นแค่เน้นวันพระแล้วแต่นะคะแล้วแต่ครั้งไปนะคะแล้วใครก็ตามแต่เนี่ยที่อยากจะให้ความรักของท่านเนี่ยมันยิ่งแบบเฮ้ยแน่นแฟนแบบ combining เป็นแบบ1บอนนะคะก็คือรักกันแน่นแฟนเป็น1เดียวกันเนี่ยก็ให้ทำบุญโดยการที่แบบแบ่งเงินคนละครึ่งอย่างเช่นอยากจะทำร้อยหนึ่งคนละ50บาทแบ่งกันแล้วก็ทำบุญด้วยการพากันไปทำบุญจูมือกันไปทำบุญถ้าทำไม่ได้ก็เหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอีกท่านหนึ่งทำก็ได้ละก็โทรไปหาบอกว่าเนี่ยทำบุญอย่างนี้นะมาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะแล้วให้อีกฝ่ายหนึ่งสาธุโอเคปะมันจะได้แบบบุญมันจะส่งสื่อถึงกันทำให้แบบคบกันยิ่งยืนยาวนะคะกลายเป็นคู่บุญกันแทนที่เป็นคู่เวรคู่กรรมอะไรประมาณนี้นะคะก็เน้นทำเรื่องพวกนี้มาดูนะคะท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะว่าจะเป็นยังไงในเดือนนี้นะคะเรื่องการงานก่อนการงานเนี่ยข้ามันก็ขึ้นว่าใครที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่างานสังสรรค์อย่างเช่นอีเวนต์ต่างๆนะคะทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องการที่ทำให้ทุกคนเฮ้อะไรอย่างเงี้ยออกแนวว่าเป็นอาชีพที่ต้องอยู่ในคนที่จะต้องเข้าไปอยู่อย่างเช่นงานโรงแรมก็ยังได้เลยนะงานโรงแรมที่อาจจะต้องไปอยู่ในอีเวนท์ที่แบบเขามีงานแต่งงานกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเนี่ยอย่างที่บอกก็คือผู้จัดอีเวนท์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องงานลื่นเริงอะไรที่เกี่ยวกับอย่างเช่นผับบาร์ก็ได้นะเพราะเป็นงานลื่นเริงเหมือนกันอะไรที่เกี่ยวกับงานลื่นเริงเดือนนี้จะขึ้นเป็นพิเศษนะคะถ้าเดือนนี้มีใครที่แบบว่าได้หมายเอาไว้ว่าคุณจะต้องเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือคุณกำลังรออยู่เนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นนะมีเปอร์เซ็นต์หรือว่ามีเกณฑ์ค่อนข้างสูงประมาณ80%ขึ้นเลยนะคะที่มันจะแบบเฮ้ย power up
ว่าเดือนนี้คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือเลื่อนเงินเดือนขึ้นนะคะมีโอกาสได้ทำยอดที่ดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันต้องระวังเอาไว้ด้วยเพราะไพ่ใบสุดท้ายมันตกไพ่ที่แบบค่อนข้างอันตรายนิดนึงนะคะก็เหมือนออกแนวว่าระวังการผิดหวังนะคะอย่าปิดหูปิดตาจนมองไม่เห็นว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีขวากหนามหรือว่ามีอะไรที่ไม่ราบรื่นรออยู่ข้างหลังฉะนั้นทำอะไรเนี่ยต้องเผื่อใจเอาไว้แต่ก็ต้องมีความมั่นใจในการทำด้วยนะคะแต่ก็ต้องคิดเผื่อไว้เล็กๆแหละว่าเฮ้ยบางทีน่ะมันอาจจะไม่ได้ราบรื่นอย่างที่เราคิดนะคะแล้วก็ต้องระวังหนึ่งอย่างที่สำคัญก็คือระวังการที่เราไว้ใจคนคนนึงมากไปในการทำงานแล้วรู้สึกว่าหลังจากนั้นเราโดนหักหลังหรือว่าโดนเอาเปรียบนะคะการงานที่นี้ก็คือครอบคลุมไปสำหรับงานที่ทำเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจต่างๆธุรกิจส่วนตัวนะคะถ้าเดือนนี้คิดจะลงทุนอะไรอย่าพึ่งเลยคิดจะกู้ตังค์ทำอะไรอย่าพึ่งเลยนะคะมันจะดีแค่ช่วงต้นและเร็วช่วงปลายนะคะต้องพูดอย่างนี้ฉะนั้นดังนี้ให้เปิดหูเปิดตาเอาไว้ให้ดีนะคะฟังอะไรฟังให้มันแบบเขาเรียกว่าศึกษาอะไรให้มันถี่ถ้วนหรือฟังอะไรให้มันรอบด้านนิดนึงให้แบบ360องศาไม่ใช่มองมุมใดมุมนึงแล้วอีกมุมนึงเราไม่ได้มองมันนะคะซึ่งมันก็เหมือนเหรียญมี2ด้านมองให้มันทุกๆมุมก่อนแล้วเข้าใจกับมันแล้วเราคิดบวกแล้วก็ดำเนินการไปแบบว่าทำให้มันเต็มที่นะคะแต่ถ้ามันขึ้นระวังแค่ความผิดหวังเล็กน้อยหรือการโดนหักหลังหรือการโดนเอาเปรียบนะคะฉะนั้นเดือนนี้เนี่ยถือว่าใช้ได้นะคะไม่ได้ถือว่ามีอะไรที่มันจะน่ากลัวอะไรขนาดนั้นมันอยู่ที่สภาวะจิตใจเราหรือว่าการที่เราคิดเนี่ยมันอยู่ที่สภาวะจิตของเราว่าถ้ามันคิดว่ามันจะทำได้มันก็ได้อะถ้าคิดว่าไม่ได้มันก็เฮ้ยมันก็ไม่ได้เดี๋ยวไปคิดอย่างนั้นทำไมอย่าไปแบบเขาเรียกว่าคาดหวังมันจะผิดหวังมันไม่เสมอไปการคาดหวังเนี่ยก็คือเรามองให้มันเป็นแง่บวกไม่ใช่ว่าคาดหวังแล้วแบบมั่นใจต้องได้มันแบบถ้าไม่ได้ฉันจะเสียใจอกหักมากอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่นะถ้าพูดถึงเดือนนี้ก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเรื่องการงานถ้าใครถ้าบอกอีกหนึ่งอย่างนะคะถ้าต้องการให้ความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องสังคมรอบด้านนะคะที่อยู่ที่ทำงานดีขึ้นแนะนำว่าให้แบบไปกินข้าวกินเลี้ยงกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือกระชับความสัมพันธ์นะคะสำหรับคนที่อยู่รอบๆข้างเราถ้าบางคนเนี่ยเขาอยู่แล้วแบบเอ้ยงานก็ดีนะแต่สังคมไม่ดีเลยไม่มีความสุขกับเพื่อนร่วมงานเลยก็แค่คุณก็แค่แบบว่าปรับตัวเข้านะคะถ้าพูดกันตรงๆคือสวมหน้ากากเข้าหากันมันอาจจะเป็นเรื่องที่กิ่งฟ้าไม่ควรจะพูดแต่มันก็เป็นเรื่องจริงในสังคมไทยมันเป็นแบบนั้นไม่ว่าจะการทำงานที่ไหนบางทีก็ต้องมีการสวมหน้ากากกันบ้างนะคะหรือว่าเข้าหาสังคมบ้างนะคะเพราะว่าคนเหล่านั้นเนี่ยมันต้องมีการเสือพึ่งน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะคะพึ่งกันและกันนะคะฉะนั้นเดือนนี้ถ้าอยากกระชับความสัมพันธ์ให้แบบไปเขาเรียกว่าทานข้าวหลังเลิกงานด้วยกันหรือว่านัดกันไปมีติ้งสังสรรค์กันบ้างนะคะเป็นการคลายเครียดในงานไปด้วยในตัวถูกป่ะประมาณนี้นะคะนั่นไม่มีอะไรจะต้องตินะเรื่องการงานปกติดีมากนะคะแต่จริงๆเพิ่มอีกหนึ่งอย่างถ้าใครทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยเดือนนี้เนี่ยถ้าพยายามอย่าไปยื่นมือช่วยเหลือใครมากนะคะถ้าทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะถ้าคุณไม่เดือดร้อนช่วยเหลือได้ช่วยเหลือนะคะภาพมันขึ้นว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะต้องไปช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าจะมีคนยื่นมือมาช่วยเหลือคุณนะคะเดือนนี้นะคะแต่ก็ต้องดูดีๆด้วยว่าดีจริงหรือไม่ดีจริงนะคะระวังเสียเงินที่จะต้องแบบว่าสงสารเขาแล้วเจ็บเงินไปให้เขาโดยที่บางทีเราอาจจะเดือดร้อนก็ได้ต้องดูตัวเราเป็นหลักด้วยนะให้แล้วไม่เดือดร้อนถึงให้นะไม่ใช่ว่าเดือดร้อนแล้วให้นะคะเพราะว่าความสงสารหรือแบบเราไม่มีก็ได้ไม่มีกินก็ได้ให้เขาเถอะมันไม่ใช่บุญนะมันคือบาปนะเพราะว่าทำให้ตัวเราเองทุกข์หลังจากนั้นนะคะถ้าการให้เงินเดือนนี้พูดตรงๆว่าอย่างที่ขิงฟ้าเตือนว่าอาจจะมีการโดนหักหลังถ้าให้ตังค์ใครไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้คืนหรืออาจจะได้คืนแบบชาติหน้าชาติมาโวอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้คืนนะคะฉะนั้นระวังไว้ให้ดีอ่ะเรามาดูเรื่องการเงินของเดือนนี้นะคะว่าจะเป็นยังไงเงินเดือนนี้เนี่ยถ้าคิดจะลงทุนอย่างที่ฟ้าบอกว่าอย่าเพิ่งลงทุนเลยนะเขาบอกให้เก็บเงินเอาไว้ดีสุดถ้าลงทุนไปแล้วเนี่ยมันจะเหมือนว่าเสียทรัพย์สินก้อนโตและอาจจะไม่ได้เป็นดั่งใจที่เราคาดหวังไว้นะเพราะว่าอย่างที่บอกเดือนนี้มันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเงินที่คุณได้มาอาจจะมีรายได้เข้ามาเยอะแต่รายจ่ายก็เยอะใช่ย่อยมันเหมือนว่าแข่งกันเยอะทั้งสองฝ่ายนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เหมือนว่าเงินที่เอามาเนี่ยถ้าเราไปให้กับคนในครอบครัวไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเราเขาเรียกว่าไปเริ่มลงทุนให้กับสิ่งอื่นๆอย่างเช่นเราไปทำธุรกิจทำอย่างอื่นหรือว่าเริ่มไปให้กับคนที่คิดว่ามันเดือดร้อนให้คนนู้นกู้หนี้ยืมสินอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เนาะเพราะว่าเดือนนี้มันจะเป็นแบบว่าภาพมันขึ้นว่าให้เก็บตังเอาไว้นะคะเพื่ออนาคตหรือโอบตังเอาไว้
เก็บเอาไว้กับตัวเราอะไรประมาณนี้นะคะถึงจะดีเดือนนี้เนี่ยมันทำให้ข้อดีหนึ่งอย่างนะถ้าคุณเก็บตังค์ไว้เนี่ยภาพเมื่อขึ้นว่าคุณจะเก็บได้เยอะมากพอสมควรเลยแหละคือภาพมันถึงขั้นว่าคุณสามารถแบบเปลี่ยนแปลเป็นทรัพย์สินก็ได้ถ้าสมมติคุณเก็บเงินไม่อยู่จริงไปเปลี่ยนแปลเป็นทองเป็นอะไรต่างๆที่มันเก็บได้ดีกว่าเงินนะคะหรือว่าแยกธนาคารไปเลยเพราะว่าเดือนนี้เขาบอกยิ่งเก็บยิ่งดียิ่งจ่ายมีแต่เสียโอเคป่ะตามนี้ละกันถือว่าการเงินอย่าให้ใครยืมตังค์เยอะไปเลยค่ะถ้าคนตัวเองถ้าตัวเองเดือดร้อนย้ำไม่รู้จะย้ำยังไงแหละประมาณนี้ละกันนะคะมาดูเรื่องความรักเลยนะสำหรับคนคนโสดความรักสำหรับคนโสดเนี่ยพูดเลยมันเหมือนจะดีนะไพ่อันนี้ขึ้นแต่ในขณะเดียวกันนะภาพมันก็ขึ้นว่าหยุดพักนะคะเดือนนี้อาจจะมีคนเข้ามาหาคุณหรือว่ามีคนเข้ามาหมายปองคุณหรือแอบชอบคุณแบบนี้แต่อย่าเพิ่งลงรอยกับใครอย่าเพิ่งปักลงปักตกลงปองใจกับใครต้องพูดประมาณนี้นะคะภาษาไทยกิ่งฟ้าอาจจะไม่ค่อยเก่งนะขออภัยจริงๆมันแบบพูดติดๆขัดเดี๋ยวคนก็งงเพราะว่ากิ่งฟ้าเหมือนเป็นคนสองภาษาภาษาอังกฤษภาษาไทยงงๆเล็กๆนะคะพยายามสื่อให้ดีที่สุดแหละมันก็จะติดๆกับขัดนะขออภัยอ่ะต้องบอกก่อนว่าเดือนนี้เนี่ยเรื่องเดอะฟูลขึ้นเนี่ยมันก็จะออกแนวว่าเป็นความที่เราตลอนไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้ลงหลักปักฐานกับใครสักทีนึงนะคะแล้วเดือนนี้ความรักอาจจะเป็นความรักแค่เล่นๆไม่ใช่ความรักจริงจังคุยต่อไปได้นะถามว่าคุยต่อไปได้ไหมได้แต่พูดเลยว่าอาจจะไม่ใช่คนคนนั้นที่จะเป็นคู่ของเราในอนาคตอาจจะเป็นแค่คนคนหนึ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วก็ออกไปแต่เพียงเท่านั้นนะคะมันก็เลยภาพมันขึ้นว่าการหยุดพักเดือนนี้ถ้าหยุดพักความรักได้ยิ่งดีแต่ถ้าอยากจะมีก็ไม่ว่ากันแต่มันเป็นความรักที่มันไม่ได้มีความจริงจังหรือว่าจริงใจอยู่มันอาจจะจริงใจก็ได้แต่ไม่จริงจังโอเคนะเข้าใจรู้เรื่องนะเรามาดูสำหรับคนที่มีคู่นะคะเป็นยังไงเดือนนี้ดีนะคะไม่รู้จะติอะไรภาพเพื่อนเดอะเวิลด์นะคะยิ่งถ้าคุณแบบเฮ้ยติดต่อธุรกิจต่างประเทศแล้วพาเขาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเดินทางต่างประเทศทำอะไรที่แบบว่าไปต่างถิ่นอะอาจจะไปต่างจังหวัดยังได้เลยสมมติคุณอยู่เชียงใหม่คุณมาเที่ยวกรุงเทพก็ต่างจังหวัดสำหรับคุณอะไรประมาณนี้เปรียบเทียบไปฟังว่าเฮ้ยเดือนนี้ถ้ามีการท่องเที่ยวจะยิ่งกระชับความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีขึ้นถามว่ามีอะไรต้องระวังไหมสำหรับคนที่มีคู่เนี่ยถ้าเมื่อขึ้นว่าเฉยๆนะถ้ามันขึ้นว่าการเดินทางถ้าเดินทางได้ยิ่งดีแต่ระวังหนึ่งอย่างนะสำหรับคนที่มีคู่ระวังเอาไว้เลยว่าเดือนนี้มันอาจจะแบบว่ามีคนที่เข้ามาคุยกับคุณอาจจะเป็นมือที่3ไม่คุณก็คุยกับเขาไม่อีกฝ่ายนึงคุณแฟนของคุณไปคุยกับอีกคนนึงเดือนนี้ให้ระวังไว้เล็กๆนะคะแต่ไม่ใช่การระแวงให้ดูกันต่อไปไม่ต้องเชื่อกิ่งฟ้าแต่ภาพมันขึ้นว่ามันมีความเจ้าชู้เข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่ามีการโปรยเสน่ห์เกิดขึ้นนะคะฉะนั้นภาพมันเหมือนจะดีแต่มันก็ระวังอาจจะมีแบบแอบคุยแอบกุ๊กกิ๊กอะไรบ้างเงี้ยแต่ไม่ใช่ถึงขั้นว่าไปแบบว่าไปนอกใจเราน่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะคะฉะนั้นเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะแค่ว่ามีเวลาให้กันเยอะๆแบบโทรคุยกันบ้างมีหยอดคำหวานบ้างนะคะเพิ่มน้ำตาลกันนิดนึงนะคะแล้วความรักของคุณภายในเดือนนี้จะราบรื่นมากเลยค่ะเรื่องสุขภาพกันเลยดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงเดือนนี้สุขภาพของคุณค่อนข้างจะน่ากลัวตอนแรกจะบอกแข็งแรงพอไพ่ขึ้นมาอันแรกเอ้ยแข็งแรงแน่ๆดีแน่แต่หนึ่งอย่างที่ต้องระวังโรคที่เกี่ยวกับเรื่องความรักมันขึ้นมาอีกแล้วนะคะเหมือนชาววันอาทิตย์เลยคล้ายๆกันออกแนวเดียวกันแต่วันอาทิตย์อาจจะหนักกว่าหน่อยนะคะของเราอาจจะเล็กน้อยแต่ก็มาเจอใบนี้ก็ค่อนข้างหนักหน่วงอยู่เหมือนกันระวังเรื่องอุบัติเหตุต่างๆสะดุดหกล้มอะไรที่ทำให้ตัวเองเจ็บตัวอะไรที่ทำให้ตัวเองเลือดตกยางออกนะคะฉะนั้นเดือนนี้ระวังไว้ให้ดีนะคะอยู่บนความไม่ประมาทดีที่สุดเดือนนี้เนี่ยอาจจะกระอักเลือดกันทีเดียวอาจจะโดนแบบว่าทิ้งแทงข้างหลังอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะอันนี้มันก็เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพว่าเราอาจจะรู้สึกปวดหัวปวดหลังหรือรู้สึกว่าเฮ้ยมันร้าวไปหมดทั้งร่างกายนะคะแล้วก็ทั้งจิตใจด้วยเช่นกันนะคะแต่ถามว่าถ้าคุณอยู่บนความไม่ประมาทเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมมันก็จะไม่นะคะฉะนั้นมองคิดหน้าคิดหลังมองหน้ามองหลังอะไรเงี้ยขับรถขับราระวังกันให้ดีๆนะคะหรือว่าจะเดินอะไรก็อยู่บนความที่แบบมีสมาธิสตินะคะไม่ใช่สะดุดหกล้มฟันหักอะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่เรามาดูนะคะท่านที่เกิดวันอังคารนะคะว่าจะเป็นยังไงสำหรับเดือนนี้เรื่องการงานก่อนนะคะการงานเนี่ยเดือนนี้ถือว่าโอเคถ้าคุณคิดจะเปลี่ยนงานจะย้ายงาน
ฝันไปเถอะไม่ได้ไปไหนอยู่กับที่นั่นแหละอยู่กับที่แล้วก็โอเคแล้วแค่ปรับตัวเองปรับจิตใจปรับทุกอย่างมันก็โอเคเดือนนี้งานของคุณดีมากแต่แค่ว่าถ้าสมมติคาดหวังว่าจะได้ไปเมืองนอกคาดหวังว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าบริษัทของคุณหรือว่างานของคุณจะต้องมีการแบบว่าเดินทางไปแบบอีกจังหวัดนึงอีกประเทศนึงอะไรเงี้ยเดือนนี้อาจจะไม่ได้ไปไหนเพราะภาพมันขึ้นว่านั่งอยู่กับที่นะคะไม่ได้ไปไหนแต่งานของคุณดีมากนะคะมีโอกาสเรื่องค่าเรื่องตำแหน่งหรือว่ามีคนชื่นชมในผลงานของคุณหรือว่าชื่นชอบในผลงานของคุณหรือว่าบางคนเห็นศักยภาพในการทำงานของคุณนะคะถือว่าดีมากภาพมันก็ขึ้นว่าคุณปรับเข้ากับสถานการณ์ได้ค่อนข้างดีมากเดือนนี้ไม่มีอะไรสตินอกจากว่าถ้าคุณจะคิดจะเปลี่ยนแปลงงานหรือว่าย้ายงานนะฝันไปเถอะแค่นั้นเองแต่ถ้าคุณกำลังเริ่มงานใหม่ๆเริ่มต้นอะไรใหม่ๆถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะมันอาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะอยู่ยาวหรือว่าได้งานอันนี้เป็นงานประจำแล้วก็แบบเฮ้ยอยู่ยาวยืดเลยถึงขั้นเกษียณอะไรประมาณนี้แบบที่ได้ฟังว่ามันค่อนข้างดีนะคะเดือนนี้เรื่องการงานคุณถ้าคุณทำเป็นอะไรที่ต้องเกี่ยวกับการพลิกแปลงสถานการณ์อย่างเช่นเซลล์หรือว่าจะต้องค้าขายอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าจะต้องใช้คำพูดในการพลิกแปลงกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยเดือนนี้ดีออกแนวว่าคุณจะแบบหัวไวแล้วก็ค้าขายได้รอดอะเอาง่ายๆรอดนะคะถ้าใครทำธุรกิจส่วนตัวนะคะเดือนนี้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการที่ถ้าสมมติมีการแบบว่าขยายเพิ่มพัฒนาเพิ่มหรือว่าต้องการที่จะลงทุนเพิ่มอะไรในส่วนต่างๆถือว่าดีมากนะคะสามารถไปต่อได้เลยนะคะฟิลเลยนะจ๊ะแต่มันก็ภายในจิตใจคุณก็คิดว่าอาจจะไม่ได้ต่อเติมมากไม่ได้ทำเยอะมากนะคะมันอยู่ในกรอบในที่แบบว่ามันโอเคของมันเป็นกรอบที่ปลอดภัยนะคะของมันซึ่งบอกเลยว่าเดือนนี้ไม่มีอะไรจะติถือว่าค่อนข้างดีอยู่แล้วนะคะเรื่องการงานของคุณเรามาดูนะคะเรื่องการเงินว่าจะเป็นยังไงการงานมันดีไปแล้วนะการเงินจะเป็นอย่างไรนะคะการงานของคุณเนี่ยว้าวเหมือนจะดีเนาะภาพมันขึ้นว่าทำงานหนักมากทำงานดีมากแต่หนึ่งอย่างที่ต้องระวังเสียทรัพย์นะคะอย่าทรัพย์ในที่นี้ทรัพย์อาจจะจางได้อาจจะการที่ว่าคุณไปช้อปปิ้งซื้อนู่นซื้อนี่หรือว่าจะต้องเอาเงินตรงนี้ไปให้กับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาระการผ่อนต่างๆหรือว่ามีการเสียทรัพย์อย่างสูงมากหรือว่าจะต้องแบบว่าไปรักษาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุขภาพคุณหรือสุขภาพใครก็ตามแต่ภาพมันขึ้นว่าการเงินที่มันค่อนข้างจะติดนิดๆเหมือนจะดีนะภาพขึ้นดีมากแต่ต้นภาพขึ้นอุ้ยแต่ Emperor the Empress นะคะคือเป็นพวกที่ว่าทำงานแล้วมีกระตังเดือนนี้เงินราบรื่นแต่ต้นจะประมาณสิ้นเดือนเนี่ยต้องระวังนิดนึงว่ามีสิทธิ์เสียทรัพย์หรือว่าคุณอาจจะเพลินกับความที่ว่าเฮ้ยเงินมันมาดีเราก็ใช้เยอะไปหน่อยเยอะไปจนลืมตัวแล้วก็ขาดสติในการเปย์ออกไปเงินเข้ามาเยอะไงซึ่งก็ใช้เยอะได้มันไม่ใช่นะคะเดือนนี้เป็นไกด์ไลน์แล้วกันว่าระวังว่าประมาณว่าต้นเดือนเนี่ยกับสิ้นกลางเดือนเนี่ยดีแต่ประมาณสิ้นเดือนเนี่ยมันมีเสียทรัพย์ค่อนข้างสูงและเสียทรัพย์ก้อนโตนะคะซึ่งเลยบอกว่าใช้เงินอย่างมีสติมีเหตุผลนิดนึงว่าใช้แล้วมันคุ้มไหมคิดหน้าคิดหลังกันนิดนึงนะคะว่าเงินที่เราเด้งออกจากกระเป๋าแล้วเนี่ยที่จะหนึบออกจากกระเป๋าแล้วเนี่ยมันดีหรือเปล่ามันคุ้มค่าหรือเปล่านะคะอ่ะประมาณนี้เงินถือว่าดีทำงานหนักมากเดือนนี้บอกเลยนะมันเทียบกับการที่เมื่อกี้ไพ่ก็ขึ้นมาทำงานดีทำงานหนักหาเงินแบบตั้งใจมุ่งมั่นหาตังค์แต่ก็กว่าจะได้แต่ละบาทแต่สตังค์มาก็เหนื่อยนะปาดเหงื่อกันหน่อยนะแต่ถามว่าดีไหมดีมันเป็นอะไรหลายๆอย่างแบบคุ้มกันหรือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าสามารถสร้างอนาคตคุณได้เงินตรงนี้ก็เลยบอกว่าทำไปเถอะแล้วจะเกิดผลมีแรงก็ทำไปค่ะมาดูนะคะเรื่องความรักว่าจะเป็นยังไงนะคะสำหรับคนโสดก่อนนะคนโสดเดือนนี้เนี่ยมันจะเหมือนสดใสช่วงต้นนะคะคุณอาจจะมีหลายๆช้อยส์มาให้เลือกก็ได้ในเดือนนี้ในที่นี้หมายถึงว่าไม่ตัวคุณเองมีหลายช้อยส์ก็อีกฝ่ายที่คุณคุยเขาคุยหลายคนแต่วางเอาไว้ให้ดีเดือนนี้มีสิทธิ์อกหักถ้ารักใครมันจะเหมือนเฮ้ยเราได้เจอคนใหม่สดใสหลั่นล้าช่วงต้นเดือนนะคะหรือว่าหลั่นล้าแบบจะทั้งเดือนแล้วมาแบบมาตกมาตายหลังๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณอาจจะคุยกับเขาได้ยาวอาจจะเลยไปถึงพฤษภามิถุนาอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายว่าคนนั้นที่เข้ามาในเดือนนี้มันจะตกมาตายทุกคนก็เหมือนอาจจะแบบว่าครบซ้อนเขาอาจจะไม่มีเราคนเดียวหรือเราอาจจะไม่มีคนเดียวแล้วมันก็ผิดศีลอ่ะการที่แบบคบอะไรซับซ้อนหลายอย่างถึงแม้จะยังไม่แต่งงานแค่คิดมันก็ผิดแล้วเอาง่ายๆนะคะภาพมันขึ้นเดือนนี้ว่าการผิดหวังเสียใจการอกหักนะคะการที่เขาเรียกว่าเดือนนี้อย่าเพิ่งมีความรักจะดีกว่านะคะมีแต่คุยได้แต่ยังเพิ่งคาดหวังในหัวว่าเราจะต้องลงเอยกับคนนี้นะคะเพราะว่ามีเสียงผิดหวังค่อนข้างสูงมากกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเดือนนี้คนโสดจะอกหักบอกเลยรักพุทธหน่อยนะคะเพราะเนื่องจากว่า
อาจจะมีหลายๆ choice ก็ได้อาจจะไม่ได้อกหักทีเดียวก็ได้อาจจะแบบเอ้ยคุยกับคน choice ที่1แล้วไม่ดีไปคุยกับ choice ที่2ละกันอะไรประมาณเนี้ยแต่เดือนนี้ยังไม่ค่อยดีนะสำหรับคนโสดนะอย่ามีความรักเลยจะดีที่สุดนะคะสำหรับดูสำหรับคนที่มีคู่คนนั้นเป็นยังไงเดือนนี้มีคู่ถามว่าดีไหมผู้หญิงจะเป็นใหญ่นะคะภาพมันขึ้นว่าเดือนนี้เนี่ยถ้าคุณถือว่าไม่ว่าจะคบเพศไหนอะไรยังไงแต่ถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นภรรยาหรือเป็นเมียนั่นเองนะคะจะเป็นใหญ่ในเดือนนี้บอกไว้ก่อนนะคะเดือนนี้เนี่ยก็คุณอาจจะต้องสู้อะไรเขาไม่ได้อะเอาง่ายๆว่ายอมก้มหัวให้เขาเถอะนะคะแล้วจะเกิดผลกับตัวเองว่าเราจะราบรื่นขึ้นนะคะเดือนนี้เนี่ยภาพขึ้นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะคะในที่นี้หมายถึงว่าคุณทำดีคุณจะได้ผลตอบรับที่ดีกลับมาแต่ถ้าคุณเริ่มคิดไม่ดีทำไม่ดีเนี่ยผลตอบรับก็คือการเลิกลากันแล้วก็การจากกันแล้วก็การทะเลาะกันก็ได้หรือว่าทะเลาะกันยิ่งใหญ่เดือนนี้มีทั้งดีและไม่ดีในที่นี้หมายถึงว่าคุณจงทำดีจงทำดีเอาไว้นะออกแนวว่ารับฟังในเหตุผลที่แบบอีกฝ่ายนึงอาจจะเหตุผลเขาเรียกว่ามากกว่าอาจจะเป็นคุณผู้ชายก็ได้ที่มันเป็นคนคุมเราแต่เขามีเหตุผลหรือมีอำนาจมากกว่าเราเดือนนี้อาจจะต้องเหนื่อยในการก้มหัวให้เขาหรือว่าการที่แบบไม่เถียงเงียบสงบนะคะจบความเคลื่อนไหวต่างๆเพื่อที่จะประคอง relationship ประคองความสัมพันธ์ของคุณต่อไปนะคะประมาณนี้เดือนนี้เนี่ยถ้าอาจจะมีว่าคู่ของคุณเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่กับที่ติดกับที่หรือว่ามีสิทธิ์แบบโอกาสห่างไกลกันบ้างอะไรเงี้ยหรือว่าความห่างไกลของคุณอาจจะทำให้เป็นปัญหาของคุณก็ได้นะคะบางคนอยู่ใกล้กันแล้วมีปัญหาบางคนอยู่ไกลกันแล้วมีปัญหามันแล้วแต่คนแต่เดือนนี้การที่ห่างไกลกันอาจจะเป็นปัญหาทางที่ดีก็คือแก้เคสในการไปเที่ยวกันซะไปเที่ยวในที่นี้คืออาจจะไปต่างจังหวัดไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกันนะคะกระชับความสัมพันธ์กันก่อนนะคะเดือนนี้จะได้ไม่มีปัญหากันนะคะแล้วเรามาดูกันเรื่องสุขภาพกันเลยดีกว่านะคะว่าเดือนนี้จะเป็นยังไงสุขภาพเดือนนี้เนี่ยต้องระวังความคิดหรือความขัดแย้งในหัวของคุณมันเป็นความเหนื่อยของเรียกว่าสุขภาพจิตอ่ะมันจะเหมือนเครียดวิตกจริตกังวลอะไรต่างๆนานานะคะหนึ่งอย่างที่ต้องระวังเรื่องการเดินทางเป็นหลักเลยเรื่องขาของคุณนะคะหรือว่าความขัดแย้งในภายในจิตใจของคุณนะคะเดือนนี้มันจะเป็นออกแนวนี้นะคะเรื่องการเดินทางเนี่ยที่ฟ้าเขาให้ระวังเอาไว้ถ้าการเดินทางของคุณเนี่ยมันเกี่ยวกับพวกแม่น้ำต่างๆนะคะการเดินทางทางไม่ใช่ทางบกอะทางน้ำอะก็ต้องระวังให้ดีๆด้วยละกันนะคะการเดินทางของคุณอาจจะเป็นการขับรถขับลานะคะก็ต้องระวังเอาไว้ให้ด้วยไว้ให้ดีนะคะเพราะว่าอยู่บนความไม่ประมาทดีที่สุดนะคะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะคะแต่ก็ไม่ได้ถึงว่าภาพไม่ได้ขึ้นว่าเขาขับตายอะไรนะคะแค่ระวังเขาไม่เฉียวชนแล้วเราไปชนเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือต้องระวังเอาไว้อยู่ดีนะคะแต่นี้นอกนั้นก็เป็นความเหนื่อยอะออกแนวเหนื่อยมากกว่าเหนื่อยความคิดของเราอะความคิดตีกันอีลุงตุงนางกันมากกว่าออกแนวนี้ค่ะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะคะว่าทำบุญกับอะไรแล้วขึ้นนะคะทำบุญเนี่ยแนะนำนะคะให้ทำบุญเกี่ยวกับคนที่จากไปแล้วนะคะอย่างเช่นนะคะก็จากไปแล้วหรืออย่างเช่นทำบุญลงศพอย่างเงี้ยที่หมายถึงหรือว่าจะทำบุญเกี่ยวกับเรื่องโรงพยาบาลต่างๆอย่างเช่นโรงพยาบาลสงฆ์นะคะวัดพระบาทน้ำพุอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือคนที่จากไปแล้วอย่างที่บอกว่าบริจาคเครื่องสำอางให้กับการแต่งหน้าศพอะไรอย่างเงี้ยอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับความเป็นความตายนะคะแต่ก่อนอื่นต้องทำบุญกับพ่อแม่ก่อนนะเตือนเอาไว้เสมอพ่อแม่พระของบ้านก่อนแล้วค่อยมาทำต่างๆนานานี้ในการเสริมนะคะถ้าพ่อแม่อิ่มแล้วเรามาทำข้างนอกก็คือทำที่ฟ้าบอกเมื่อกี้นะคะจะดีที่สุดสำหรับเดือนนี้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกก็เรามาดูนะคะท่านที่เกิดวันพุธนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเรื่องการงานก่อนนะเดือนนี้เนี่ยอาจจะวุ่นวายอีลุงตุงนางหน่อยนะการงานของคุณอาจจะมีการพักชั่วคราวนะคะหรือว่าติดขัดชั่วคราวนะคะบางคนถึงขั้นว่าอาจจะลาออกจากงานมาแล้วยังหางานไม่ได้มันเป็นได้หลายเหตุผลเพราะภาพมันขึ้นออกแนวว่าหยุดพักเหนื่อยจังเลยหรือการที่แบบว่าโดนพักงานก็ได้มันเป็นได้หลายอย่างเพราะภาพมันขึ้นว่าเดือนนี้ถ้าคุณมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งถึงขั้นรุนแรงหรือหลายฝ่ายในการมารุมมาตุ้มการทะเลาะกันมีสิทธิ์พักงานสูงมีสิทธิ์ที่โดนที่แบบว่าให้ลาออกอ่ะให้เซ็นใบลาออกเลยนะคะเดือนนี้แต่ถ้าใครทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องบริษัทข้ามชาติต่างภาษาต่างถิ่นนะคะหรือว่าทำงานที่เกี่ยวกับการที่มีอีกภาษาเข้ามาเกี่ยวข้องหรือทำงานที่เป็นบริษัทข้ามชาติเดือนนี้จะดีเป็นพิเศษนะคะ
แล้วถ้าใครทำอะไรเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้ก็โอเคถือว่าใช้ได้แต่หนึ่งอย่างที่ต้องระวังนะคะอย่างที่บอกก็คือการหยุดพักอย่าพักนานจนเกินไปจนแบบว่าอาจจะหางานไม่ได้ประมาณนี้หรือว่างานมันจะแบบว่าติดเกียร์ขับไม่ว่าจะเป็นถ้าใครทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่าใครทำงานประจำก็ตามแต่นะคะเพราะภาพมันขึ้นว่าถ้าคุณหยุดนิ่งปุ๊บหรือว่าหยุดทำงานปุ๊บอะภาพมันขึ้นว่าความขัดแย้งจะเกิดขึ้นหรือว่าจะมีคนมองคุณหรือว่าคิดกับคุณในทางที่ไม่ดีและหรือว่ามีคำนินทาติดความติอะไรประมาณนี้ที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นเดือนนี้ระวังเอาไว้นะคะเรื่องการงานของคุณคือการทะเลาะอย่างรุนแรงนะคะกับเพื่อนหรือว่าคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวอาจจะทะเลาะกับลูกค้าหรือทะเลาะกับหุ้นส่วนจนถึงขั้นเลิกลาและเสียชื่อเสียงนะคะเตือนเอาไว้แค่นี้พอเรามาดูเรื่องการเงินนะคะว่าเดือนนี้จะเป็นยังไงนะคะการเงินเดือนนี้ได้มาอย่างยากลำบากเหนื่อยเข็นยากเข็นอะไรต่างๆนะจ๊ะเพราะภาพมันก็ขึ้นว่าเงินเนี่ยมันมาแล้วออกไปค่อนข้างเยอะหรือว่าแต่กว่าจะได้แต่ละบาทมาเนี่ยมันก็แบบว่าเหนื่อยหนักนะคะแต่ประมาณสิ้นเดือนนะคะกลางเดือนถึงสิ้นเดือนเป็นต้นไปเนี่ยก็คือประมาณสักวันประมาณที่20เป็นต้นไปเนี่ยการเงินของคุณจะเริ่มดีขึ้นหรือเขาเรียกว่าถ้าใครทำยอดมันจะไปดีตอนท้ายเหมือนประมาณเครื่องติดตอนเกือบสิ้นเดือนพอดีนะคะเดือนนี้ก็เลยเหมือนว่าต้นเดือนไม่ค่อยดีแต่เส้นเดือนกลับดีขึ้นนะคะไปในทางที่ดีขึ้นเพราะว่าความก็ขึ้นว่าตั้งแต่เรื่องการงานของคุณและที่ฟ้าเห็นเนี่ยมันก็จะออกแนวว่าอีลุงตุงนางขัดแย้งจังเลยมันไม่มีความสุขหรือว่าเครียดกับการงานมากนะคะออกแนวว่าสังคมไม่เป็นใจหรือว่างานของคุณมันกองตรงหน้าจนเยอะเกินไปแล้วคุณเหนื่อยอย่างเงี้ยมันเป็นได้หมดเลยแล้วภาพมันก็เลยขึ้นว่าแต่กว่าจะได้แต่ละบาทมาคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยจังเลยกว่าจะได้เงินแบบว่าสิ้นเดือนกว่าจะได้เงินอะไรเงี้ยหรือว่ากระทำธุรกิจส่วนตัวกว่าจะได้เงินมาพูดปากเปียกปากแฉะกว่าจะได้เงินมาอะไรเงี้ยหรือว่าทำแต่ละอย่างแทบจะไม่มีเวลาให้ดูแลแบบในการดูแลตัวเองไม่มีเวลาให้ตัวเองเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่อย่างที่บอกการเงินของคุณมันจะดีขึ้นประมาณท้ายๆเดือนอะไรอย่างนี้นะคะไปในทางที่ดีขึ้นมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือว่าถ้าการเงินของคุณเนี่ยมันอาจจะเขาเรียกว่ามีการบวกมีการขยายขึ้นหรือว่าคุณทำอะไรเนี่ยมันก็จะมีแบบการคูณขึ้นมาเข้ามาเกี่ยวอย่างเช่นคุณอาจจะลงทุนอะไรบางอย่างไปแล้วเดือนนี้มันอาจจะแบบว่าได้ทวีคูณเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้อาจจะแบบช่วงต้นคุณอาจจะเอาเงินไปลงทุนแต่ช่วงหลังๆมันอาจจะดีขึ้นหรือว่าได้กำไรกลับมาค่อนข้างเยอะนะคะถือว่าไปในทางที่โอเคแต่เหนื่อยเท่านั้นเองไม่ได้โปรยได้กลีบกุหลาบนะคะออกแนวนี้เรามาดูเรื่องความรักสำหรับคนโสดนะคะว่าเป็นยังไงคนโสดนะคะเดือนนี้เหมือนจะดีนะคะแต่ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่าที่คนจะเจอเนี่ยออกแนวว่าอาจจะมีการเจอคนคนนั้นเนี่ยที่ทำงานของคุณหรือว่าสถานที่ที่คุณต้องไปทำงานนะคะไปสัมมนาหรือว่าคุณทำงานอยู่ที่ไหนก็อาจจะเจอคนคนนั้นที่นั่นนะคะแต่มันจะออกไปแนวว่าเจ้ากรรมนายเวรนะคะเน้นการทำบุญด้วยกันแหละถ้าสมมติว่าอยากจะแบบดำเนินเป็นคู่ที่ดีต้องทำบุญหนักๆนะคะเพราะบางคนมันเหมือนแบบทำบุญหนักบางคนก็ยังต้องเหมือนแบบกรรมก็ยังไม่พ้นนะเหมือนมาแค่ชดใช้กรรมเท่านั้นเองนะคะอย่างที่บอกว่าเดือนนี้ออกจะแนวว่าเจอแต่คู่เวรคู่กรรมนะคะหรือว่าคุณเจอเขาแล้วคุณติดหนึบไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่รอดออกแนวว่าต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ก็ได้ก็คือแบบออกแนวว่าคุณเป็นโสดแต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยรักคนนี้มากเลยตัดใจจากคนนี้ไม่ได้อยากจะเป็นแฟนกับคนนี้แต่อาจจะยังไม่ได้เป็นแต่ถ้าคุยไปนานมีสิทธิ์ได้เป็นต้องบอกอย่างนี้นะคะสำหรับคนโสดเนี่ยเหมือนมีสิทธิ์ว่ามีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปเป็นแฟนกันนะคะก็เลยอย่างที่บอกก็คือเปลี่ยนจากโสดไปเป็นแฟนได้ในเดือนนี้แต่ก็ต้องระวังให้ดีว่ามันเป็นข้อผูกมัดหรือข้อกำหนดกันนะคะเรามาดูสำหรับคนที่มีคู่นั้นจะเป็นยังไงคนที่มีคู่เดือนนี้เนี่ยออกแนวว่าจะไม่มีเวลาให้กันนะคะแล้วก็คนที่มีคู่เนี่ยเดือนนี้อาจจะเหมือนเขาเรียกว่าไม่มีการเติมเชื้อเพลิงให้มันดีออกแนวว่าจะผลักกันออกไปนะคะออกแนวว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่แย่เกิดขึ้นเดือนนี้คนที่มีคู่อ่ะถ้าไม่กระชับความสัมพันธ์ดีๆมีสิทธิ์เลิกลากันสูงนะคะเพราะว่าออกแนวว่าต่างคนต่างไม่มีเวลาคุยหรือว่าการที่อยู่ห่างไกลกันทำให้เป็นปัญหาเดือนนี้อยู่ใกล้กันยิ่งดีอยู่ไกลกันยิ่งแย่ต้องบอกประมาณนี้แล้วก็หาเวลาให้กันเยอะๆหน่อยนะคะเข้าใจว่างานมันหนักงานมันยุ่งแต่อันนั้นแหละมันทำให้มันเป็นไฟดีๆนั่นเองนะคะทำให้ทะเลาะกันอย่างรุนแรงนะคะฉะนั้นอย่างที่บอกก็คือนี่
ก็เลยบอกว่าวันนี้อยู่ใกล้ๆกันดีที่สุดนะคะสำหรับคนที่มีคู่นะคะปรับความเข้าใจกันนะคะทำบุญด้วยกันบ่อยๆนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าคุยถึงแม้อาจจะตัวอาจจะไม่อยู่ด้วยกันแต่ก็คือโทรหากันหยอดคำหวานกันบ้างนะคะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองโอเคเรามาดูเรื่องสุขภาพกันเลยดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงสุขภาพเดือนนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นออกแนวว่ามโนภาพเหนื่อยคิดเยอะคิดมากคิดไปเองมโนไปเองว่าจะต้องเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่าเพิ่งคิดมากค่ะมันเป็นเพราะสุขภาพจิตคุณมันเหนื่อยอาจจะทำงานหนักแล้วแบบคิดนู่นคิดนี่นะคะระวังนะคะท่านผู้หญิงต่างๆระวังโรคที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงระบบภายในที่เกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าระบบมดลูกหรือว่ามะเร็งเต้านมอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับผู้หญิงเขาเรียกว่าของเหลวในร่างกายของผู้หญิงต้องระวังไว้ให้ดีนะเดือนนี้นะคะเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยมันออกแนวว่าคุณมโนคิดฝันหรือว่าทำงานหนักจนแบบเพ้อเจ้อไปแล้วบ้าไปแล้วออกแนวนั้นนะคะออกแนวว่าไปผ่อนคลายบ้างนะคะทำอะไรให้รู้สึกว่าจิตใจมันสงบขึ้นนะคะแล้วมันก็จะดีขึ้นนะคะเรามาดูเรื่องว่าทำบุญกับอะไรแล้วขึ้นดีกว่านะคะสำหรับคนที่เกิดวันพุธถ้าทำบุญในที่นี้เน้นทำบุญกับคนที่จากไปแล้วอย่างเช่นทำบุญลงศพหรือว่าให้กับเวลาทำบุญอะไรต่างๆอาจจะทำบุญตักบาตรอะไรอย่างเงี้ยทำสังฆทานให้อุทิศกับให้กับบรรพบุรุษเราให้อุทิศให้กับญาติที่เสียชีวิตอะไรต่างๆนานาแล้วเราจะได้บุญเยอะด้วยนะคะหรือว่าทำให้ต่างๆนานาดีขึ้นแล้วก็เน้นทำบุญเกี่ยวกับเรื่องคนที่พิการตาบอดเด็กพิการตาบอดอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องสายตาเอาไว้เน้นเรื่องสายตาเอาไว้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าภาพมันขึ้นว่าเดือนนี้ทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องสายตาเรื่องเกี่ยวกับหูนะคะหรือว่าคนที่เขาพิการต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องระบบหูระบบตาเนี่ยคือดีมากเดือนนี้นะคะเน้นทำบุญกับพวกนี้เข้าไว้นะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมทำบุญกับพ่อแม่ก่อนนะคะทำบุญกับบุปการีและผู้มีพระคุณเราก่อนที่จะทำนอกบ้านถ้าท่านอิ่มแล้วค่อยทำตามที่กิ่งฟ้าบอกมาดูนะคะท่านที่เกิดวันพฤหัสนะคะสำหรับการงานจะเป็นยังไงเดือนนี้นะคะการงานของเดือนนี้เนี่ยภาพมันก็ขึ้นว่าได้เงินค่อนข้างโอเคใช้ได้ได้แหละภาพมันก็ขึ้นว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะหาเงินเก่งหรือถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่ต้องคุมธุรกิจส่วนตัวของตัวเองไปคุมร้านคุมอะไรเนี่ยเดือนนี้ค่อนข้างดีแต่ภาพมันก็ว่าเงินดีก็จริงแต่ในขณะเดียวกันคุณเหมือนไม่อยากรับเงินตรงนั้นหรือไม่มีความสุขกับการทำเงินตรงนั้นภาพมันคือว่าคุณอยากจะเดินจากไปหรือว่ามันยังไม่เสร็จสิ้นคุณก็จะเดินจากไปแล้วหรือว่าเดือนนี้อาจจะมีคนมาซัพพอร์ตเรื่องการเงินของคุณก็เป็นได้คุณอาจจะไม่ต้องทำงานแล้วสบายๆไม่ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยภาพก็เลยขึ้นว่าการจากลาหรือว่าการที่คุณไม่มีความสุขกับการทำงานเท่าไหร่เดือนนี้แต่เงินได้ดีนะยังไม่ได้ดูการเงินเลยเดี๋ยวนี้ดูแต่เรื่องการงานอย่างเดียวการงานเดือนนี้ค่อนข้างโอเคแต่ก็เหนื่อยแต่ระวังหนึ่งอย่างนะคะมันใกล้เสร็จสิ้นแล้วแต่คุณไม่สานต่อให้มันจบมันจะทำให้แบบงานมันล่มทั้งงานนะคะซึ่งถ้าคุณทำเป็นแบบว่าเป็นโปรเจกต์นะคะทำอะไรต่างๆเนี่ยถ้าคุณแบบว่าเริ่มท้อกลางคันอย่าเพิ่งท้อนะท้อได้อะท้อได้แล้วกันแต่อย่าถอยแล้วกันอย่าเพิ่งแบบว่าจิ๊กซอว์มันใกล้จะเสร็จแล้วแต่คุณไปท้อมันซะก่อนมันต่อไม่จบเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยออกแนวว่าคุณอย่าท้อแล้วกันเดือนนี้การงานของคุณถือว่าโอเคใช้ได้นะคะมีคนซัพพอร์ตแน่นอนเรื่องการเงินไม่ต้องห่วงเลยแหละเอาง่ายๆเรามาดูเรื่องการเงินกันเลยดีกว่านะไหนๆก็พูดถึงเรื่องการเงินแล้วเนาะเรามาดูเรื่องการเงินดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงเดือนนี้การเงินเนี่ยไม่ค่อยโอเคเท่าที่ควรเหมือนจะดีแต่ยังไม่ดีภาพมันก็เลยขึ้นว่าจิ๊กซอว์ที่คุณต่อมันยังไม่จบอย่างที่บอกเมื่อกี้เรื่องการงานของคุณไม่ใช่ว่าบอกว่าคุณมีคนซัพพอร์ตแล้วคุณจะเลิกทำงานเลยมันก็ไม่ใช่ถูกไหมภาพมันขึ้นว่าเงินที่คุณได้มาเนี่ยมันอาจจะได้มาจากคุณส่วนก็ได้ได้มาจากคนรักก็ได้แล้วภาพมันขึ้นว่าการเงินที่ติดขัดนะคะภาพขึ้นแต่แฮงแมนผสมกับแปดดาบนะคะมันก็เหมือนว่าปิดหูปิดตาการเงินค่อนข้างติดขัดพอสมควรการเงินยังไม่ราบรื่นเท่าที่ควรภาพมันขึ้นว่าระวังการเขาเรียกว่าการที่เงินเนี่ยมันไหลไปกับอะไรที่มันเขาเรียกว่าไม่ถูกจริตออกแนวว่าโดนคุณนู้นเอาคุณนี้เอาตังไปอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นได้หมดเลยหรือว่าการที่คุณแบบว่าไม่อยากทำงานหาเงินออกนะว่าอยากจะปิดกั้นตัวเองทำให้แบบเงินมันไม่ค่อยโฟลว์เท่าที่ควรเดือนนี้นะคะฉะนั้นเดือนนี้เนี่ยเป็นไกด์ไลน์พอนะว่าคุณจะต้องตั้งใจทำงานทำเงินนะคะเพื่อที่มันจะได้โฟลว์ทุกอย่างนะคะอย่าเอาหลายๆอย่างมาปนในชีวิตทำให้รู้สึกว่าไม่อยากทำงานไม่อยากทำเงินต่อไปนะคะเพราะยังไงชีวิตเราก็ต้องดำเนินกันต่อไปถูกไหมใช่อ่ะแล้วก็ถ้าต่อเลยแล้วกันนะเรื่อง
ความรักนะคะของสำหรับคนโสดจะเป็นยังไงนะคะเดือนนี้ภาพมันก็ขึ้นการหยุดนิ่งนะคะการผิดหวังเสียใจคบได้ไม่นานแล้วก็ต้องเลิกกันนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยเดือนนี้อย่ามีความรักเลยดีกว่าถ้ามีเนี่ยก็คบได้แค่แบบว่าเป็นตัวสำรองหรือตัวแทนตัวตายตัวตายตัวแทนเท่านั้นเองแล้วก็สักพักก็จะเลิกราหรือคบกันเล่นๆไม่ได้มีความสุขหรอกบอกแนวว่าเป็นพักที่พักชั่วคราวนะคะแต่สำหรับคนโสดเดือนนี้ก็แนะนำว่าอย่ามีคู่ดีที่สุดนะคะไม่งั้นก็จะมีปัญหาตามมาคือการที่ไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์อมทุกข์ออกแนวนั้นนะคะเรามาดูสำหรับคนที่มีคู่จะเป็นยังไงนะคะเดือนนี้ภาพมันก็ขึ้นว่าคบไปได้แป๊บเดียวก็ต้องเลิกกันนะคะก็ต้องระวังด้วยคนที่มีคู่เนี่ยการที่คบกันอยู่เดือนนี้มันอาจจะมีเรื่องทะเลาะทำให้ถึงขั้นเลิกรากันเพราะภาพมันขึ้นว่าความจริงจะเปิดเผยหรือว่าเขาเรียกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วออกแนวว่าวันตัดสินถ้าสมมติคุณทำดีมาตลอดทำอะไรแบบว่าน่ารักมาตลอดมันก็จะดำเนินไปได้ดีแต่ถ้ารู้สึกว่าทำไม่ดีเดือนนี้จะเป็นการที่ดึงอดีตออกมาพูดการทะเลาะกันในเชิงที่แบบว่าเอาเรื่องเก่าๆออกมาพูดกันทำให้มีสิทธิ์ที่จะแบบมีการเลิกราหรือไปกันไม่รอดอ่ะเดือนนี้ฉะนั้นต้องระวังดีนะสำหรับคนที่มีคู่จริงๆอ่ะดวงคุณมันคบกันได้ต่อแหละมันก็ดีไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ภาพมันขึ้นว่าการจากลาการเดินออกไปการที่คุณรู้สึกว่าไม่อยากจะคบต่อแล้วคบได้แป๊บเดียวเริ่มเบื่อหน่ายหรือว่ามันไม่คลิกกันมันไม่เข้ากันอะไรประมาณนี้หรือมีเรื่องที่แบบว่าหลายๆอย่างอดีตมาผัวพันตีกันไปตีกันมาอีลุงตุงนางอะไรประมาณนี้ค่ะฉะนั้นระวังเอาไว้ดีๆนะเรามาดูเรื่องสุขภาพกันเลยดีกว่านะคะเดือนนี้จะเป็นยังไงนะคะเดือนนี้เรื่องสุขภาพมันเป็นออกแนวว่าปวดหลังปวดศีรษะปวดหมดระวังถึงขั้นอุบัติเหตุหรือเจ็บตัวนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าเจ็บตัวในที่นี้คืออาจจะถึงทำให้แบบว่ามีแผลหรือว่ามีเขาเรียกว่าเลือดตกยางออกอะไรประมาณนี้คือได้ด้วยคือระวังนะคะเดือนนี้ถ้าใครเดินทางนะคะระวังอุบัติเหตุต่างๆนะคะอยู่บนความไม่ประมาทดีที่สุดนะคะแล้วก็จะเป็นความเหนื่อยนะคะออกแนวว่าเหนื่อยทำงานหนักทำงานเหนื่อยสมองนะคะเหมือนว่าร่างกายเพลียไม่ค่อยได้พักผ่อนออกแนวว่าสุขภาพจะเป็นแนวนี้มากกว่าเดี๋ยวฟ้าดูให้นะคะว่าทำบุญกับอะไรแล้วขึ้นนะคะเดือนนี้ทำบุญกับผู้หญิงที่อายุมากกว่าอย่างเช่นคุณแม่คุณผู้มีพระคุณบุปการีของคุณที่เป็นผู้หญิงนะคะที่อายุมากกว่าหรือว่าบ้านพักคนชราอันดับแรกทำบุญกับพ่อแม่ก่อนอันดับที่สองค่อยทำบุญกับบ้านพักคนชราเน้นเป็นผู้หญิงจะดีมากเดือนนี้จะขึ้นหรือไหว้เทพที่เป็นผู้หญิงก็ได้ขอพรอย่างเช่นเจ้าแม่กวนอิมนะคะหรือ อะไรที่เป็นแบบผู้หญิงอ่ะขอพรเราดีเดือนนี้นะคะแล้วก็ทำบุญเนี่ยให้เน้นทำกับปล่อยปลานะคะก็คือปล่อยปลาหรือว่าทำบุญเกี่ยวกับการที่แบบน้องสัตว์ต่างๆน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์อะไรที่พิการเจ็บอะไรอย่างเงี้ยเป็นการโอนเงินก็ได้หรือเราช่วยเหลือสัตว์ต่างๆนะคะเดือนนี้จะดีหรือว่าถ่ายชีวิตโคกระบือก็ดีนะคะ อะไรทำที่เกี่ยวกับเรื่องเพื่อนร่วมโลกของเรานะคะทำเถอะเพราะว่าเดือนนี้จะทำเราขึ้นนะคะแต่ที่บอกก็คือพ่อแม่ก่อนนะคะแล้วค่อยมาเป็นคนบ้านพักคนชราก็ได้เน้นเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยจะดีจริงๆทำทุกเพศแหละดีแต่คล้ายๆว่าออกแนวว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยมันจะขึ้นเดือนนี้กับคนที่เป็นกุลสตรีต่างๆเป็นเพศแม่ต่างๆนะคะแล้วก็อันดับสุดท้ายก็คือทำบุญเกี่ยวกับเรื่องน้องหมาน้องแมวน้องสัตว์ต่างๆเพื่อล้มโลกเราทุกชนิดนะคะที่สามารถทำได้นะคะก็ทำบุญให้กับเขาเถอะนะจ๊ะเรามาดูดวงนะคะท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะการงานจะเป็นยังไงเดือนนี้ภาพมันก็ขึ้นว่าดีใช้ได้นะแต่ภาพมันก็ขึ้นว่าระวังปิดโดนปิดหูปิดตาในที่นี้ก็คือมันเป็นความทุกข์ที่เกิดจากตัวที่เราคนตัวที่เราคิดเองที่ว่าเอ้ยมันจะไม่ดีมันจะแบบเป็นความเครียดหรือความกดดันที่เราสร้างขึ้นมาเองนะคะภาพขึ้นว่างานของเราดีอยู่แล้วมั่นคงอยู่แล้วใช้ได้อยู่แล้วนะคะแต่ภาพก็ขึ้นระวังด้วยถ้าสมมติว่าเราทำเกี่ยวกับเรื่องมันข้อดีแล้วข้อเสียมันมีนะคะข้อดีจริงถ้าใครทำเกี่ยวกับเรื่องพวกการสื่อสารวิทยุต่างๆหรือว่าอินเทอร์เน็ตนะคะทำงานแบบออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยคือว่าดีหรือว่าทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างเช่นกิ่งฟ้าทำแบบเป็นหมอดูอะไรเงี้ยเดือนนี้จะดีนะคะหรือว่าทำที่เกี่ยวกับการสื่อสารต่างๆติดต่อต่างประเทศยังได้เลยนะคะอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับกระแสคลื่นต่างๆเดือนนี้ดีนะคะแต่อย่างที่บอกก็คือเดือนนี้เนี่ยก็ต้องระวังหนึ่งอย่างด้วยนะว่าการที่เราอาจจะเชื่อคำคนง่ายนะคะการงานของเราเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นไปด้วยในตัวนะคะก็เดือนนี้ก็ต้องระวังกันนิดนึงว่ามีการหักหลังหรือว่ามีการที่แบบรู้สึกว่าโดนปิดหูปิดตาในเรื่องการงานของเราหรือว่าอาจจะ
รู้สึกว่ามีใครมาทำแล้วก็แบบว่าเอ้ยมาแข่งอะไรกับเราทั้งที่เราไม่ได้แข่งกับเขาแต่เรารู้สึกว่าเอ้ยมาแข่งกับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆเขาไม่ได้แบบไม่มีการแข่งขันหรอกเราอาจจะไม่ได้แข่งขันกับเขาแต่เขาอะแข่งขันกับเราออกแนวนั้นประมาณนั้นนะคะฉะนั้นตอนนี้เปิดหูเปิดตาไปกว้างๆมองอะไรที่มันแง่บวกนะคะเดี๋ยวมันจะมีอะไรดีๆตามเข้ามาเองเพราะว่าเดือนนี้ภาพมันขึ้นว่าโอกาสใหม่ๆการสร้างโอกาสใหม่ๆหรือว่าใครที่กำลังตกงานก็จะได้งานนะคะใครที่รู้สึกว่างานมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าจะไปเริ่มงานที่ใหม่เดือนนี้มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าได้เขาเรียกว่าได้เปอร์เซ็นต์มากขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะเรื่องการเงินเป็นยังไงนะคะเดือนนี้โอการเงินค่อนข้างดีมากแต่เราวิตกจริตไปเองเนี่ยภาพก็ขึ้นเรื่องการงานวิตกจริตไปเองนะคะที่การเงินอ่ะดีมากออกแนวว่าเครียดไปเองกลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวการเริ่มต้นใหม่อะไรประมาณนี้นะคะแต่แท้จริงแล้วทำงานเหนื่อยมากทำงานหนักมากแล้วเงินดีมากมากย้ำว่าดีมากนะคะเดือนนี้สำหรับชาววันศุกร์นะคะภาพมาเลยขึ้นว่าพระราชาเหรียญและภาพก็ขึ้นว่าพระราชาดาบแต่เหนื่อยแล้วดีไหมดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ภาพขึ้นว่าการวิตกจริตการกลัวของเราเองเรื่องทำให้การเงินบางทีมันหดตัวลงเพราะเรามองโลกในแง่ร้ายรู้ว่าคิดว่าเฮ้ยเดือนนี้มันจะแย่มันก็จะไปตามที่เราคิดว่ามันจะแย่แต่จริงๆถ้าเราคิดบวกอะไรต่างๆแล้วนะมันก็จะเป็นในเชิงบวกขึ้นนะคะฉะนั้นการเงินของเดือนนี้ถือว่าดีให้เปลี่ยนความคิดหรือทัศนคติในการมองโลกให้มากขึ้นเท่านั้นเองนะคะเรามาดูเรื่องความรักกันดีกว่านะคะสำหรับคนโสดจะเป็นยังไงนะคะภาพก็ขึ้นว่าเดือนนี้เนี่ยออกแนวว่ามีสิทธิ์ว่าสำหรับคนโสดเนี่ยอยากคบใครจะดีกว่าอาจจะมีคนมาให้เลือกเพราะภาพมันขึ้นว่าเดือนนี้อาจจะมีหลายๆคนเข้ามาคุยกับเราเข้ามาหาเราแต่เราไม่เอานะคะออกแนวว่าเราไม่เลือกเขาหรือว่าไม่ได้ใส่ใจเรื่องความรักภาพมันก็ขึ้นว่ามุ่งแต่งานอย่างเดียวไม่ได้ใส่ใจเรื่องความรักหรือถ้ามีความรักเดือนนี้สำหรับคนโสดเนี่ยมันจะเป็นออกแนวว่าการทะเลาะหรือว่าการแบบว่าไม่มีความสุขออกแนวความคิดตีกันอีลุงตุงนางอะไรเงี้ยแบบออกแนวว่าถ้าคุยได้สักพักนึงก็จะมีการทะเลาะกันหรือว่ามันมีการที่แบบไม่ลงรอยกันความคิดไม่ตรงกันก็จะเริ่มแบบว่าไม่คบแล้วพอแล้วความรักจะไม่สนใจแล้วเดือนนี้มันเป็นเดือนของการที่ทำงานนะคะเน้นทำงานนะคะสำหรับคนโสดไม่ต้องมีคู่หรอกนะคะเพราะมีคู่แล้วก็ไม่ได้ดีอย่างที่เห็นนะคะก็คือออกแนวว่าได้แค่คุยไปแหละแก้เหงาพอนะคะแต่จะคบจริงจังภาพมันขึ้นว่าสุดท้ายเราก็ยังไม่คบจริงจังหรอกได้แค่คุยออกแนวนั้นนะคะเรามาดูสำหรับคนที่มีคู่นะคะเป็นยังไงนะคะคนที่มีคู่เนี่ยภาพก็ขึ้นว่าเดือนนี้ระวังกันหน่อยนะถ้าสมมติว่ามีการห่างกันเดือนนี้จะไม่ค่อยดีสำหรับคนที่มีคู่เพราะภาพมันขึ้นว่าถึงขั้นเลิกลาเพราะภาพมันขึ้นว่าอาจจะมีการคุยกับคนอื่นเกิดขึ้นไม่เราก็เขานะคะไม่เราก็อีกฝ่ายหนึ่งมีการคุยกับอีกคนนึงคบรักคบซ้อนนะคะหรือว่ามีการเบื่อหน่ายใน relationship ที่อยู่ด้วยกันมีการเบื่อหน่ายกับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะคะฉะนั้นข้อที่เราต้องแก้ไขคือการที่กระชับความสัมพันธ์เจอกันบ่อยๆพูดจาหยอดคำหวานบ้างนะคะเพราะภาพมันขึ้นว่าสุดท้ายระวังเถอะว่าเขาอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะไปไม่ใช่เราอาจจะเป็นแบบนั้นนะคะเดือนนี้กระชับความสัมพันธ์ได้ดีๆนะคะแนะนำให้ไปแก้เคล็ดด้วยการไปเที่ยวด้วยกันนะคะไปต่างจังหวัดด้วยกันไปต่างสถานที่ที่ไม่เคยไปด้วยกันจูงมือกันไปนะคะแล้วก็อยู่กันนุ่งกันหญิงกันนะคะอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองนะคะไม่งั้นเดือนนี้เนี่ยถ้าแบบมันอาจจะเป็นการจากลาที่แบบงงๆก็ได้เดือนนี้มีสิทธิ์ที่จะแบบมีเกณฑ์เลิกกันอยู่แต่อย่างที่บอกมันอยู่ที่ตัวเราอย่าใช้ดวงเป็นแค่ไกด์ไลน์พอนะคะไม่ใช่ว่าใช้ดวงเป็นการดำเนินชีวิตเลยทีเดียวไม่ใช่มันเป็นแค่แนวทางนะจ๊ะเรามาดูเรื่องสุขภาพกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงเดือนนี้เรื่องสุขภาพเนี่ยต้องระวังเรื่องขานะคะเรื่องอารมณ์เราเป็นหลักเลยค่ะเนี่ยต้องระวังการที่แบบว่าถึงขั้นเข้าเฝือกกันเลยนะคะหกขล้มสะดุดล้มแล้วเน้นเป็นซีขวาด้วยก็ต้องระวังนะคะแล้วก็ระวังเรื่องคลื่นอารมณ์ของเราก็คือแบบว่าเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายแต่รู้สึกว่าเฮ้ยเอาแต่ใจตัวเองอะเดือนนี้มันเป็นออกแนวว่าคุมสติเราให้อยู่นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครก็ตามแต่ที่มีการเดินทางอะไรประมาณนี้ระวังด้วยการเจ็บขาการที่แบบว่าช่วงขาของเรามันล้าออกแนวนี้มีประมาณแค่นี้แหละแล้วก็เดี๋ยวฟ้าดูให้นะคะว่าทำบุญกับอะไรแล้วขึ้นเดือนนี้นะคะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์จริงๆภาพขึ้นว่าทำบุญกับอะไรก็ได้นะจริงๆแล้วคือช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยภาพมันเลยขึ้นว่าให้พ่อแม่ก่อนอันดับแรกเลี้ยงข้าวพ่อแม่ก็ยังดีนะคะถ้าเราไม่ให้ตังค์อะไรก็ตามแต่ให้ทำกับบุปการีทำกับผู้มีพระคุณหรือพระในบ้านเราก่อนแล้วค่อยทำนอกบ้านภาพมันขึ้นว่าทำบุญกับอะไรเดือนนี้ก็ขึ้นหมดอ่ะแต่ถ้าจะเน้นจริงๆอ่ะถ้าจะเน้นจริงๆเน้นกับพวกเกี่ยวกับเรื่องทุนการศึกษาเด็ก
หรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับความรู้หนังสือธรรมะก็ได้นะคะหรือสร้างหนังสือธรรมะต่างๆนะคะหรือว่าทำอะไรที่เกี่ยวกับคุณการศึกษาความรู้ต่างๆเดือนนี้ดีมากขึ้นมากนะคะเรามาดูท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะการงานจะเป็นยังไงนะเดือนนี้สำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะเดือนนี้ภาพก็ขึ้นว่าจะเป็นทีละของทุกคนภาพขึ้นว่าค่อนข้างโอเคภาพขึ้นว่าการงานของคุณน่ะอาจจะได้มาโดยความที่แบบสบายๆนิ่งๆเรื่อยๆออกแนวว่าไม่ได้มีอะไรหนักหน่วงมากนะคะเพราะว่าภาพมันขึ้นว่าสบายๆไม่มีอะไรหนักหน่วงเท่าที่ควรนะคะสำหรับชาววันเสาร์แต่หนึ่งอย่างที่จะบอกก็คือระวังการซุบซิบนินทานะคะแต่ถ้าเราไม่แคร์หรือไงอ่ะเขาก็ได้นินทาได้แค่ซุบซิบแต่ถ้ามันถึงขั้นที่แบบซุบซิบนินทาแล้วเราเสียหายแล้วแบบถึงขั้นกระทบนู่นนี่นั่นน่ะก็ต้องระวังให้ดีๆด้วยละกันแต่เดือนนี้ภาพมันก็ขึ้นว่าเป็นที่รักของทุกคนนะคะหรือทำงานแล้วแบบเฮ้ยเป็นที่ผลงานที่เป็นที่พอใจสำหรับทุกคนถ้าใครทำธุรกิจส่วนตัวนะคะเดือนนี้ก็จะแบบว่าได้เงินก้อนใหญ่เป็นพิเศษใครคิดจะลงทุนทำอะไรเดือนนี้ทำได้ดีมากนะคะออกแนวว่าอาจจะลงทุนเอาไว้แล้วแบบอาจจะมีคนอื่นมาดูแลภาพมันขึ้นว่าสุขสบายนะภาพมันไม่ได้ขึ้นว่าแบบเคยต้องทำงานเหนื่อยเหมือนวันอื่นๆที่กิ่งฟ้าเพิ่งได้ดูไปก็คือแบบมันอาจจะไม่ได้เหนื่อยเท่ากับคนท่านที่เกิดวันอื่นๆนะคะท่านที่เกิดเดือนนี้ท่านที่เกิดวันนี้แล้วเดือนนี้ของเมษายนเนี่ยมันจะดีขึ้นมันออกแนวว่าสุขสบายมากขึ้นนะคะได้อะไรมาก็เหมือนออกแนวว่าไม่แค่ว่าติดขัดเอาง่ายๆว่าได้เงินมาอย่างราบรื่นประมาณนี้นะคะการงานของคุณเนี่ยยังไม่ได้ดูการเงินเลยนะแต่ให้คร่าวๆแล้วแบบว่าการงานของคุณเนี่ยเดือนนี้ก็เป็นไปด้วยความดีแบบดีงามอ่ะถ้าใครทำงานเกี่ยวกับพวกเอนเตอร์เทนต่างๆทำงานเกี่ยวกับเรื่องศิลปะความงามเดือนนี้ขึ้นมาสำหรับวันเสาร์นะคะหรือใครทำแบบอย่างเช่นสปาความสวยความงามอะไรที่มันทำให้ตัวเองเราดูดีหรือว่าทำให้อีกบุคคลนึงดูดีอ่ะอันนั้นแหละเดือนนี้ดีมากนะคะถ้าใครทำเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ขายครีมอะไรเงี้ยเดือนนี้ดีนะคะค่อนข้างเงินคล่องมากเงินเข้ามาดีมากนะคะเดี๋ยวมาดูเรื่องการเงินกันเลยดีกว่าไหนๆงานมันดีแล้วเงินมันดีไหมการเงินเนี่ยภาพก็ขึ้นว่าดีเช่นเดิมนะคะแต่มันก็ออกแนวว่ามันก็จะมีเรื่องฝ่าฟันบ้างเลยแต่ฝ่าฟันแล้วราบรื่นไหมฟ้าบอกเลยว่าราบรื่นฝ่าฟันมันอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยแบบเป็นการทดสอบชีวิตแล้วว่าเราสามารถที่จะเฮ้ยดีลกับมันยังไงสามารถที่จะรับมือกับมันยังไงนะคะเพราะภาพมันขึ้นว่าสุดท้ายแล้วเงินของคุณดีมากถึงขั้นอาจจะแบบว่าสร้างเนื้อสร้างตัวได้หรือว่ามีเขาเรียกว่ามีอนาคตร่วมกับคนอื่นได้นะคะภาพขึ้นว่าเงินเนี่ยสามารถมีเงินเก็บเดือนนี้ค่อนข้างดีเงินเก็บสำหรับอนาคตได้ดีลืมบอกไปพวกที่เมื่อกี้บอกเรื่องการงานนะถ้าใครทำงานในพวกวันสงกรานต์ดีนะอย่างเช่นพวกร้านอาหารร้านค้าต่างๆพวกห้างสรรพสินค้าอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะแบบว่าออกนวรุ่งเป็นพิเศษหรือว่าใครที่ทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องอะไรที่แบบเอนเตอร์เทนต่างๆไม่ว่าจะเป็นผับบาร์อะไรเดือนนี้ดีนะคะทำอะไรที่มันแบบเกี่ยวกับเรื่องทำให้คนอื่นมีความสุขนะคะเข้าไปแล้วเราได้บริการเขาอะไรเงี้ยคือดีมากเดือนนี้เงินก็เลยดีตามไปด้วยนะคะแต่ภาพมันก็ขึ้นว่าต้นเดือนมันอาจจะดูติดเองค่ะแต่สุดท้ายแล้วเงินออกมาดีไหมดีมากเงินค่อนข้างที่จะแบบโฟลว์ดีมากๆเดือนนี้ไม่รู้จะติดอะไรมากนะคะก็คือมีปัญหาให้ฝ่าฟันไปเลยอย่าไปกลัวมันแค่นั้นเองเรามาดูเรื่องความรักสำหรับคนโสดนะคะว่าจะเป็นยังไงเดือนนี้นะคะภาพก็คือว่ามันจะมีคนเข้ามาแหละแต่คนที่เข้ามาเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าที่ควรออกแนวเป็นเจ้ากรรมนายเวรออกแนวว่ารักรุนแรงนะคะแต่ก็ถึงจะรุนแรงแต่ฉันก็รับได้ออกแนวนั้นว่ามีสิทธิ์การพัฒนาความสัมพันธ์นะคะเดือนนี้เนี่ยออกแนวว่าจะมีความรักที่ออกแนวลุ่มหลงหรือความรักที่ผิดศีลธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องไม่แน่อาจจะเป็นตัวคุณเองหรือว่าอีกฝ่ายนึงที่คุณคุยด้วยอยู่นะคะว่าเขาอาจจะมีคนหนึ่งอยู่แล้วนะคะหรือว่าเป็นคุณยอมเป็นน้ำใต้สอเขาหรือว่าคุณเป็นน้ำใต้สอเขาโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะฉะนั้นคนโสดคือคุณโสดนะคะก็ยังให้ดูกันต่อไปละกันแต่ถ้าคุณตกลงปลงใจกับตรงนั้นอันนี้มันก็เป็นชะตาของคุณละกันแต่อย่างที่บอกว่าเดือนนี้เนี่ยมีการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะแต่อย่างที่บอกว่าพัฒนาความสัมพันธ์ไม่ใช่ว่าเป็นการแย่งเขามานะคะเพราะภาพมันขึ้นว่าถ้าแย่งเขามาก็ได้ก็ไปเลยอะไม่มีความสุขกับการที่แย่งคนอื่นเขามาหรอกออกแนวนี้นะคะสำหรับคนโสดถ้าเดือนนี้ฟ้าบอกว่าไม่อยากมีคู่เลยก็ห้ามคุณไม่ได้นะคะแต่เดือนนี้ยังไม่ได้แบบว่าโดดเด่นมากเรื่องความรักนะคะที่ใครกำลังโสดอยู่อาจจะมีเข้ามาแต่เข้ามาไม่ค่อยดีหรืออาจจะเชิงที่ไม่มีเลยก็ได้นะคะ เรามาดูเรื่องคนที่มีคู่นะคะว่าเป็นยังไง
วันนี้มีคู่เดือนนี้ดีมากนะคะภาพนี้ขึ้นว่าถ้าสมมติมีการทะเลาะกันให้หยุดพักกันออกไปคนละทางหรือว่าอยู่คนละที่สักพักหนึ่งแล้วกลับมาแล้วมันก็จะดีขึ้นมันจะไม่ได้มีอะไรที่มันแบบน่ากลัวหรือว่าถึงขั้นเลิกลานะคะเดือนนี้ถือว่าแฮปปี้แฟมิลี่มีความสุขนะคะภาพนี้ขึ้นว่าทำงานเก็บเงินด้วยการสร้างอนาคตด้วยการมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปถึงขั้นแต่งงานกันอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าคนที่แต่งงานอยู่แล้วเนี่ยก็เดือนนี้ก็จะรักกันเป็นพิเศษนะคะถ้าใครรู้สึกว่าทะเลาะกันไม่มีความสุขกันมีปัญหาขัดแย้งกันออกห่างกันสักแป๊บนึงแล้วค่อยเข้ามาหากันอารมณ์เย็นลงมีสติกันมากขึ้นแล้วค่อยมาคุยกันจะดีกว่าอย่าใช้อารมณ์ในการคุยกันเลยจะดีที่สุดนะจ๊ะเรามาดูดีกว่านะคะว่าสุขภาพนะคะว่าจะเป็นยังไงสุขภาพเดือนนี้เนี่ยต้องระวังนะคะเรื่องการเดินทางต่างๆนะคะถ้าคุณมีการเดินทางต่างจังหวัดต่างประเทศต่างถิ่นต่างอะไรก็ตามแต่หรือว่าเดินทางไปทำงานก็ตามระวังอุบัติเหตุไว้ให้ดีสำหรับว่าการระวังนะคะว่าคุณจะเจ็บช่วงขาบอกแนวว่าอาจจะมีการเดินทางเยอะหรือว่าช่วงขาอ่อนล้านะคะต้องระวังถึงขั้นแบบว่าเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดด้วยๆนะในที่นี้ก็คือเหมือนถึงขั้นแบบอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าปวดที่หัวใจรู้สึกว่าเหนื่อยอ่อนแรงนะคะหรือว่าถ้าใครที่ผอมเนี่ยมันอาจจะเป็นที่เรื่องไขมันอุดตันก็ได้หรือว่าถ้าใครที่อ้วนอยู่แล้วก็ระวังถึงขั้นโรคหัวใจนะคะเดือนนี้ระวังหัวใจคุณไว้ให้ดีไม่ใช่หมายถึงว่าระวังโรคหัวใจไว้ให้ดีๆละกันนะคะที่สำคัญแก้เคล็ดโดยการไปบริจาคเลือดสักหน่อยนะคะแล้วมันจะดีขึ้นนะคะถ้าใครที่สามารถบริจาคเลือดได้หรือว่าไม่กลัวเข็มหรือว่าเลือดของคุณมันแบบมีค่าเข้มข้นมากพอนะคะไม่ได้เป็นโรคภัยแค่เจ็บหรือว่ามีอะไรติดขัดไปบริจาคเลือดในการแก้เคล็ดหน่อยนะกิ่งฟ้าไม่ได้เตือนมันอื่นแล้ววันอื่นก็มีเตือนโรคอุบัติเหตุต่างๆแต่วันอาทิตย์เนี่ยอาจจะแรงนิดนึงนะคะวันขอโทษค่ะวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่ใช่วันเสาร์อาจจะแรงนิดนึงนะคะขออภัยนะบางทีหมอก็มึนมั่งอะไรมั่งนะวันเสาร์นะคะก็ให้ไปบริจาคเลือดกันหน่อยนะมาดูดีกว่าว่ากิ่งฟ้าจะให้ทำบุญอะไรแล้วขึ้นสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นี้นะคะวันเสาร์นี้อย่างที่บอกก็คือบริจาคเลือดหนึ่งอย่างแล้วก็ทำบุญเกี่ยวกับคนในครอบครัวก่อนอันดับแรกคือทำบุญกับพ่อแม่พระในบ้านก่อนผู้มีพระคุณที่อยู่ในบ้านก่อนนะคะแล้วค่อยทำเกี่ยวกับเรื่องเดี๋ยวนะทำบุญลงศพก็ดีนะคะใครที่อยากไปไหว้พระทำบุญลงศพที่วัดโพลำโพงอะไรอย่างเงี้ยบริจาคลงศพนะคะหรือว่าทำอะไรที่เกี่ยวกับความเป็นความตายนะคะอย่างเช่นทำอะไรที่อย่างเช่นโรงพยาบาลต่างๆคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะคนที่มีการต่างๆคนด้อยโอกาสต่างๆที่มีปัญหาเรื้อรังเกี่ยวกับเรื่องร่างกายนะคะที่ต้องการความช่วยเหลือหรือว่าค่ารักษาพยาบาลนะคะเราก็แบ่งเงินนะคะหรือโอนเงินไปต่างๆให้กับพวกเขาด้วยแล้วบุญเราจะขึ้นอยู่กับเรื่องการงานการเงินและความรักของเรานะคะเป็นการเสริมไปในตัวอย่าลืมไปบริจาคเลือดกันนะย้ำแล้วย้ำอีกนะคะอย่าเพิ่งรำคาญกันนะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับชาววันเสาร์ค่ะแล้วก็มาท้ายคลิปแล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติชมต่างๆนะคะก็อย่างที่บอกว่ากิ่งฟ้าพยายามทำอันนี้ออกมาให้ดีที่สุดเพราะว่าเจตนากิ่งฟ้าคือการดูดวงฟรีไม่ได้คิดตังค์ผ่านการทำนาย YouTube นะคะเพราะว่าบางคนไม่โอเคกับค่าครูที่กิ่งฟ้าตั้งเอาไว้แต่กิ่งฟ้าทำอย่างนี้มาตั้งนานแล้วอ่ะก็คือมีคนมาดูเยอะมากนะคะคนลูกค้าประจำเยอะมากเช่นกันนะคะฉะนั้นกิ่งฟ้าก็เลยเหมือนเวลาค่อนข้างจำกัดมากกิ่งฟ้าเลยค่าครูประมาณนี้แต่กิ่งฟ้าก็คือแบ่งเงินค่าทำบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรของคุณอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะคะคำที่จำกัดเวลากิ่งฟ้าเลยค่าครูกิ่งฟ้าเลยมากตามที่กิ่งฟ้ามีเวลาจำกัดแต่ตรงส่วนนั้นกิ่งฟ้าถือว่าเป็นประสบการณ์กิ่งฟ้าที่กิ่งฟ้าสามารถทายให้มันแม่นได้ดูแต่ดวงชะตาให้ได้คำตอบให้กับคุณได้นะคะกิ่งฟ้าก็ถือว่าคุณจะจ่ายค่าครูอย่างคุ้มค่าและกิ่งฟ้าก็พูดอย่างเต็มที่ให้คุ้มค่ากับที่คุณจ่ายเงินมานะคะส่วนบางคนไม่สามารถ afford ได้ก็คือกิ่งฟ้าก็จะทำเนี่ยคลิปวิดีโอ YouTube ฟรีอยู่แล้วคุณก็ดูตรงนี้ละกันนะคะไม่มีอะไรจะพูดละก็ขอบพระคุณมากนะคะกิ่งฟ้าก็ยังรับดูดวงเปลี่ยนเบอร์มงคลซึ่งเปลี่ยนเบอร์มงคลในกิ่งฟ้าก็ทำมา6ปีแล้วเต็มๆนะคะประสบการณ์นางแน่นนะจะบอกเลยก็อยากให้ติดตามกิ่งฟ้าไปนานๆนะคะแล้วก็ติดตามใน Facebook ส่วนตัวได้นะคะรีวิวจะเยอะกว่าใน Facebook ส่วนตัวนะคะเพจก็ติดตามได้แต่ควรจะติดตามใน Facebook ส่วนตัวมากกว่านะคะฉะนั้นติดตามใน Facebook ส่วนตัวได้เลยนะคะแอดมาได้เลยนะรับไม่รับว่ากันอีกทีนึงนะคะพอดีบางทีคนแปลกหน้าบางทีแบบเฮ้ยหรือว่าโปรไฟล์ที่ไม่มีรูปภาพหรือรูปภาพไม่ใช่หน้าคนอาจจะไม่ได้รับนะฉะนั้นอยากให้รับแอดก็บอกกันมาละกันนะคะยังไงก็ขอบพระคุณมากสำหรับการติดตามทุกๆเดือนของกิ่งฟ้ากิ่งฟ้าก็จะทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะตราบที่คุณจะ
ยังดูอยู่ไม่เบื่อนะคะก็จะทำต่อไปค่ะขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณสำหรับทุกกำลังใจนะคะที่ให้กับกิ่งฟ้ามาค่ะสวัสดีค่ะ